เรื่องราวจะเริ่มต้นที่เด็กคนหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าลินสีเอีย่ยได้ใช้กล้องสองทางใจนั้นส่องขึ้นไปบนดวงจันทร์แล้วก็ปรากฏว่าพอเขาส่องขึ้นไปบนดวงจันทร์นะครับเขาก็ได้บังเอิญพบก,กับทูตสวรรค์ที่มีปีโขกปีเข้าซึ่งทูตสวรรค์นี้ครับก็ได้ลืมตาขึ้นและพอทูตสวรรค์ลืมตาขึ้นเองนี่ครับก็ปรากฏว่า ดวง LIKE ตาของเด็กน้อยนั้นได้ส่องประกายหลายปีต่อมาครับเด็กน้อยคนนั้นได้กลายเป็นเด็กตาบอดไปแล้วซึ่งเขานะครับก็ตีจะข้ามถนนแล้วที่เด็กผู้หญิงข้างขางนะครับก็ได้ถามกับเขาไปว่าให้ช่วยพาข้ามถนนไหมแต่ก็ปากว่าเขานะครับสาม,มารถจูงเด็กได้เดินข้ามถนนได้อย่างน่าเหลือเชื่อเลยทีเดียวซึ่งเขานะครับก็ได้เดินเข้าไปในชุมชนแล้วก็ปากว่าชุมชนนี้ครับก็ได้รู้เรื่องของเขาเป็นอย่างดีและชุมชนแห่งนี้ครับก็ได้พากันเมาว่าไอเด็กคนนี้นั้นตาบอดเพราะว่าเห็นทูตสวรรค์บนท้องฟ อยู่กับทางป้าแล้วก็ทางญาติของเขาที่เปรียบเสมือนกับน้องชายและซึ่งคุณป้านั้นก็ได้บอกไว้ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้นั้นทางหลินสีเย่ก็สามารถไปโรงเรียนได้แล้วแลยที่ป้าของลินสีเย่นะครับก็ยังบอกอีกว่าไม่ต้องเป็นห่วงป้านั้นมีรายได้เพียงพอที่จะทําการเลี้ยงดูทั้งสคนซึ่งตอนนี้ครับครอบครัวลินสีเย่นะั้นอยู่ในสถานะยากจน ในขณะเดียวกันนั่นเองครับผมก็ได้มีหมอนะครับที่จะมาประเมินลินสีเย,ย่ประจําปีซึ่งลินสีเย่ก็ครับก็งงอยู่ว่าทําไมหมอคนนี้นะถึงเป็นหมอคนใหม่และหมอคนเก่าละหายไปไหนซึ่งหมอคนใหม่นะครับก็ได้บอกไปว่าหมอคนเก่าเนี่ยได้ถูกย้ายไปแล้วขอให้ลินสีเย่นั่นะช่วยเล่าเรื่องเหตุการณ์ตาบอดให้ฟังหน่อยหลังจากนั้นเองครับลินสีเย่นะั้นก็ได้ทําการกล่าวถึงภูมิหลังของโลกใบนี้โดยภูมิหลังของโลกนี้ก็ครับก็คือว่า เมื่อ100ปีที่แล้วได้มีหมอกประหลาดปรากฏขึ้นในทวีปแอนตาร์กติกาและมันนั้นก็ได้แพร่กระจายไปทั่วโลกในอัตราที่น่าตกใจทุกประเทศนั้นได้ถูกห่อหุ้มด้วยมันเอาไว้แต่ว่าหมอกนั้นก็ดันมาสุดแค่ชายแดนของตาเซียหรือก็คือดินแดนของพระเอกนะครับตาเซียนั้นเป็นอารยธรรมเดียวในโลกที่ไม่ได้ถูกปกคลุมด้วยหมอกซึ่งถือว่าวันนั้นเป็นเรื่องประหลาดเป็นอย่างมากและตอนนี้นะั้นผู้คนนั้นก็ได้ความสนใจกับเรื่องหมอกน้อยลงแล้วซึ่งเกิดอะไรขึ้นในสายหมอกและทําไมเหล่าผู้คนที่อยู่ข้างในนั้นถึงไม่ได้กลับมาและทํำไมตาเซียนถึงยังรอดอยู่ได้ซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่ต้องทําการสืบหาความจริงต่อไปและเรื่องราวก็จะตัดมาในแฟลตแบล็กนะครับ ที่ ลิซีเย่ในวัยเด็กเพราะว่าเขานั้นได้อ้างว่าได้เห็นเทว,วทูตเซลาบุนดวงจันทร์ทำให้เขานั้นตาบอดตัดภาพม,มาในปัจจุบันครับลินซีเย่ก็ยังบอกกับทางหมอคนใหม่ไปว่าถ้าเกิดว,ว่าผมนั้นได้บอกว่าผมนั้นได้เห็นทูตสวรรค์บนดวงจันทร์นั้นคุณจะเชื่อไหมแต่ลินซีเยก่ก็ได้บอกไปว่าตอนนี้เขานั้นรู้แล้วว่ามัน,นไม่เป็นความจรงิงหมอครับก็เลยถามไปอีกว่าคุณนั้นเชื่อไหมว่<ห>าโลกนี้มีสัตว์ประหลาดลินซีเย่ก็เลยบอกไปว่าอันที่จริงเนะเขานั้นก็เคยได้ยินข่าวลือ แต่ว่า,าสปารานี้ครับก็ได้ถูกหยุดไว้โดยหน่วยหน่วยหนึ่งซึ่งหน่วยหน่วยนี้ครับก็มีความสามารถเหนือมนุษย์สามารถเอาชนะเหล่าปีศาจได้ซึ่งพวกเขาครับก็สามารถกำจัดปีศาจได้อย่างง่ายได้เลยทีเดียวแต่ในจังหวะน,นั้นเองครับผมก็ดูกับว่าได้มีปีศาจนั้นหลบหนีจากการต่อสู้ไปได้และกำลังเตรียมที่จะหลบหนีไปหัวหน้าหน่วยครับจึงมอบหน้านที่ไล่ตามให้แก่ทางลุงจางนั่นเองซึ่งลุงจางนะครับดูเหมือนกับว่าเขานั้นจะมีความสามารถที่แตกต่างจากคนอื่นๆก็คือว่าเขานั้นไม่ได้เก่งเท่าคนอื่นนั่นเองซึ่่่่่่งงงงลลจจจจจาา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 ารรรรรัััััับกกกกก็็อหววววนนน้้ไไไไไปปเเเเขขะะดดดดแตตยมพีท สุดท้ายครับเหลาปีศาจนั้นก็ได้ถูกจัดการโดยสมาชิกผู้หญิงคนหนึ่งนั่นเองซึ่งลุงจานั้นก็ไม่ได้โชว์ฝีมือของเขาเลยและหลังจากเสร็จงานนะครับเราหน่วยนี้นั้นก็ได้ทําการใช้กระดิ่งอะไรบางอย่างทําการลดความสุจันของเหล่าคนงานตัดภาพมาที่ลินซีเย่นะครับผมตอนนี้ลินซีเย่นนเยก็ได้มากินข้าวเตรียมเฉลิมฉลองที่เขานั้นจะได้ไปโรงเรียนในวันพรุ่งนี้ซึ่งหลังจากกินเสร็จนะครับลินซีเย่ก็ได้กลับมาที่ห้องของเขาและลินซีเย่ก็ได้ทําการเปิดตาของเขาออกเขานั้นได้คิดในใจว,ว่าก่อนหน้านี้าาามม้คยยกัล็นงหพร มันก็ขายอีกทีให้เก้าวเดียวอยู่เสมอเขานั้นก็ไม่สามารถลืมตาขึ้นมาอีกได้เลย แต่แม้ว่าเขานั้นจะไม่สามารถลืมตาขึ้นมาได้เขานั้นสามารถเห็นสภาพแวดล้อมรอบข้างได้อย่างชัดเจนก็คือว่าช่วง5ปีที่แล้วเขานั้นสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวได้อย่างชัดเจนแม้ว่าจะไม่ลิมตาและลิซีเย่ยนั้นก็จะคิดว่าไอ้หมอคนใหม่ที่มาตรวจเขานี่ทำไมถามคนถามแปลกๆดูไม่เหมือนกับแผนจิตเวชเลยแล้วนั้นครับลินซี่เย่ก็ได้ไปนอนแล,ล้วเขาน,นั้นก็จะบ่นในใจอีกว่าตลอด5ปีที่ผ่านมานี้เขานั้นก็ได้ฝันแต่เรื่องเดียวนั่นก็คือฝันว่าเขานั้นได้มายืนอยู่หน้าประตูแห่งหนึ่งซึ่งประตูแห่งนี้นันเขียนว่าโรงพยาบาลจิตเวชเทพลิซีเย่ครับได้ทําการเคาะประตูเหล่านี้เรื่อยๆเป็นเวลากว่า5ปีแต่ก็ไม่มีการตอบส เลยและลินซีเย,ย่นั้นก็เลยรู้ว่าคําตอบของทุกป,ปัญหาของเขานั้นจะอยู่หลังบานประตูนี้อย่างแน่นอนพอมาถึงโรงเรียนนะครับตอนแรกลินซีเย่ยนั้นคิดว่าเขาจะต้องถูกบูลลี่ถูกเหยียดหยามอย่างแน่นอนแต่ก็ปรากฏว่าคนที่โรงเรียนครับได้ทําดีกับลินซีเย่ยเฉยเลยและเพื่อนนักเรียนครับก็ได้เฉยว่า ก่อนหน้านี้น่ะคุณป้าของนายนั้นะได้มาขอให้นักเรียนทุกคนนั้นช่วยเหลือนายโดยการให้ไข่ไก่เป็นค่าตอบแทนคนละหนึ่งฟองพอตกเย็นนะครับลินสีเย่ยกับเพื่อนๆก็ได้เดินทางกลับบ้านแต่พอพวกเขาเดินทางกลับบ้านนี่ครับผมก็ปรากฏว่าในจังหวะนั้นเองครับผมทางลุงจางนะครับที่กำลังเล่นเกมอยู่นะครับก็ไ้ได้รับแจ้งว่าได้มีปีศาจโผล่มาจํานวนมากขอให้ลุงจางนไปทาการกางบาเรียนหน่อยซึ่งลุงจางน,นะครับก็ได้รีบไปเดินทันทีแล้วก็ประจวบเหมาะกับว่าตอนนี้นครับทางลินสีเย่ยกับเพื่อนๆนะครับเหม่า,าง เพื่อนเพื่อนนักเรียนของเขาครับก็ได้วิ่งหนีไปแต่ว่าก็ได้มีผู้หญิงคนหนึ่งครับยืนแข็งทื่อลินซียเย่ครับได้บอกให้เธอนั้นรีบหนีไปซะก่อนที่ลินซียเย่ครับจะเข้าไปพัวพันกับปีศาจนั่นเองลินซียเย่ครับได้วิ่งออกมาและล่อปีศาจไปในทิศทางอื่นและประจวบเหมาะกับตอนนี้คับทางลูจานนะก็ได้ทําการกางบาเลียไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งบาเลียนะครับหลอกปีศาจนั้นจะไม่สามารถออกมานอกบาเลียได้ถูกขังอยู่ข้างในแล้วก็ได้มีปีศาจตัวหนึ่งครับพัวพันกับลินซียีเย่อสู้้กกกััับปปีศาจและในนนงหววรผ็่าาาปีศนก็ได้ิตของลซีย่อนจะ กัดที่คข,ของเขาและในจังหวะนั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าในโลกแห่งจิตใจของลินสีเยียนั้นเขานั้นก็ลังค้อประตูอย่างยิ่งยวดส่วนในโลกแห่งความจริงนั้นปีศาจนั้นก็กำลังจะปิดฉากลินสีเยียซึ่งก็ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะครับก็ปรากฏว่าได้มีปีศาจหลายตัวนั้นเข้ามาพัวพันกับลินสีเยียเลยซึ่งในโลกแห่งจิตใจนะครับก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับ ลิ้นสีเยี่ยนนั้นก็ได้สามารถคาอประตูจนเปิดได้แล้วเช่นการเปิดเีงครับผมก็ได้รับการเฝ้ามองโดยใครบางคนบนดวงจันทร์ก่อนที่เขานะครับในโลกแห่งความจริงจะระเบิดยิงแสงเลเซอร์ออกมาจากตา่อซึ่งแสงเลเซอร์นี่ครับก็ได้แผ่กระจายไปทั่วจกนกระทั่งผู้คนที่อยู่ในละแวกนั้นครับเห็นแสงนี้เลยซึ่งทางหัวหน้าของหน่วยปราบปีศาจนะครับเขาก็ได้เห็นแสงนี้จากจอมอนิเตอร์เช่นเดียวกันเขานั้นจะได้ทำการวิคราห์และบอกลูกชิ้นในทันทีว่าแสงนี้นั้นเหมือนกับพลังเทพศักดิ์สิทธิ์ดังนั้นจาม,นนมนามลัค้ากับพการหวิคาาาาเนน่่ทวคดดจะมีี เป็นตัวแทนอสสิทธิ์ของเทพวิคาเอลและตอนนี้ครับลินซีเย,ยก็สามารถลืมตาของเขากลับขึ้นมาได้แล้วดวงตาของเขานั้นเป็นสีทงองข่านัครับทําการต่อสู้กับปีาศาจและพะลังกาลังของลินซีเย,ยนั้นก็ได้เพิ่มขึ้นด้วยข่านัครับได้ทําการใช้ไม้ของเขาฆ่าปีาศาจตายทีละตัว โดยทังเหลือปีศาจตัวสุดท้ายนะครับที่เตรียมที่จะพุ่งเข้ามาจัดการกับลิสี่เอ่ยแต่ทางลุงจานะครับก็สามารถมาช่วยลิสซี่เอเอาไว้ได้ทันลุงจานะครับได้ชักดาบของเขาออกทําการต่อสู้กับปีศาจหนึ่งตัวแล้วก็สามารถจัดการกับปีศาจตัวนั้นไปได้ซึ่งพอหลังจากกําจัดปีศาจไปได้เองลุงจานก,ก็ได้ถามกับลิสซี่เอว,ว่าเขานั้นเท่ไหมลิสี่ยครับก,ก็ได้งงไปอย่างมากและบอกไปว่าเท่มากลุงจานะครับก็เลยถามกับลิสซี่เอไปว่าแล้วน,นั่นน่ะอยากจะเท่เหมือนกับเขาไหมตัดชามาที่องค์กรหนึ มิคาเอลนะก็ได้ปลากดตัวแล้วเราน้อจะเป็นที่ต้องนำตัวเขากลับมาซึ่งก็ประจุออกมากับตอนนี้ครับได้มีพนักงานขนส่งอะไรบางอย่างก็นังขับรถไปในเมืองซึ่งพนักงานคนนี้ครับแท้จริงแนละสิ่งที่เขาขนส่งมานะก็คือเราปรีศาจจำนวนมากนั่นเองลินซีเย,ย่นะครับได้กลับมาที่บ้านของเขาซึ่งน้องชายนะครับก็ได้ถามไปว่าเขานั้นเป็นอย่างไรบ้างแต่ลินซีเย,ย่ครับไม่ตอบเดินเข้าห้องไปน้องชายครับจะได้พูดกับหมาไปว่าลินซีเย่ยนั่นนะ่ะมีกลิ่นคาวเลือดในตัว ลิซิเอะพอเข้ามาในห้องนี้เองครับเขานั้นก็ให้สู่โลกแห่งจิตใจมายังโรงพยาบาลจิตเวชเทพซึ่งเขาครับก็ได้เดินไปเรื่อยๆทำนาการสำรวจโรงพยาบาลจิตเวชนี้ซึ่งลิซิเอะครับก็รู้สึกแปลกใจไปอยางมากว่าทำไมโรงพยาบาลจิตเวชนี้มันดูคล้ายๆกับของที่เขานั่นเคยอยู่เลยลิซิเอะสำรวจไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งถึงห้องที่แปลกตาอยู่หกห้องซึ่งห้องหกห้องนี้ครับมันนั้นดูแปลกตาไปอยางมากและมีสัญลักษณ์อะไรบางอย่างซึ่งลิซิเอะครับก็พยายามเปิดประตูแต่ก็ไม่มีประตูบานไหนเลยที่เปิดออกยกเว้นแต่เพียงห้องสุดท้ายนะครับที่ม พวก,กับผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังนั่งนิ่งอยู่นั่นเองแลลิซีเย่ก้าวเข้าไปในห้องครับระบบนั้นก็ได้แสดงข้อมูลว่าคนทีอ่อยู่ห้องนี้ก็คือเทพีรติกานิเทพีรติกานินั้นเป็นหนึ่งในเทพผู้สร้างทั้ง5ในตำนานเทพเจ้ากรีกโบราณและระบบนั้นก็จะเขียนว่าความคืบหน้าในการรักษาเทพีรติกานิศูนย์ซึ่งเหมือนกับว่าเทพีรติกานิคครับก็จะมีอาการป่วยบางอย่างก็คือว่าเธอนั้นคิดว่าสิ่งของรอบตัวเธอนั้นเป็นลูกของตัวเองนั่นเองทั้งทานาทอสฮิ ของมิคาเอลนั้นหายไปไหนเหลือลุงจานะครับก็ได้บอกไปว่าใครมันจะไปรู้ว่าเขานั้นจะฉวยโอกาสยานที่ไปหยิบกระเป๋านักเรียนและเพ่นหายไปเลยแต่เขานั้นรู้ว่าเด็กคนนี้นั้นเรียนอยู่โรงเรียนไหนและเขานั้นจะไปดักรอก็ปรากฏว่าลุงจานนะครับได้มาดักรอจริงๆด้วยครับแต่ก็ปรากฏว่าพอมาดักรอนี่เองมันก็มีบางจังหวะนะครับที่เขานั้นเผลอและทําให้ลินซีย่เดินเข้าโรงเรียนไปโดยที่ลุงจานนั้นไม่เห็นนั่นเองลินซีย่ครับไปหาหมอจิตเวชและได้ถามกับเขาว่าได้มีเพื่อนของเขาคนหนึ่งนะเกิดอาการป่วยเธอนันคว่่าบี จะหาต้นต่อว่าทําไมเธอนั้นถึงเป็นอย่างนี้แล้วและประจุมหมอกับให้ยารักษาไปด้วยซึ่งยารักษานี้ครับหมอน้นก็จะเขียนชื่อมาในโลกแห่งความเป็นจริงนะแต่ว่ายานี้ครับลินสีเยนั้นก็สามารถไปเปิดเจอได้ในตู้ของโรงพยาบาลจิตเวชเทพนั่นเองที่มันจะเป็นยาตัวเดียวกันครับแต่เป็นเวอร์ชันอัปเกรดให้เทพมันกินและไม่พอแค่นั้นครับลินสีเยน,น,นั้นได้ทําการสืบค้นข้อมูลของเรื่องราวของเทพีรติการนิกอีกด้วยเพราะลินสีเยน,นะครับนำยาให้แก่เทพีรติการนิกินก,ก็เหมือนกับว่ายานั้นยังไม่ออกฤทธิ์นะครับเธอนั้ hey ไปกระซิบข้างหูเทพีรติการนิกบอกไปว่าท่านแม่ผมนั้นกลับมาแล้วซึ่งเทพีรติการนิกครับก็ได้กอดหลินสีเย่และคิดว่าหลินสีเย่นั้นเป็นลูกนั่นเองแล้วก็ปากว่าตอนนี้ครับความคืบหน้าในการรักษาเทพีรติการนิกครับเพิ่มขึ้นจากศูนย์เป็นสามเปอร์เซ็นต์แล้วซึ่่อังนจากที่การรักษาคืบหน้านเนี่ครับผมทางระบบนะครับจึงให้หลินสีเย่ยนั้นทำการสุ่มความสามารถของเทพีรติการนิกพอสุ่มออกมาครับก็ปากว่าความสามารถที่หลินสีเย่ได้ก็คือว่ายามที่หลินสีเย่นั้นได้อยู่ามารราลง,ง,งรง อกแค่นั้นยสามารถคุยกับสัตว์กลางคืนได้อีกด้วยพอได้ทําการทดสอบพลังเสร็จนะครับนินซีเยนะ่นั้นจะได้วิเคราะห์มาประมาณว่าในห้องขังของเขานั้นมีเทพเจ้า6องค์ถูกคุมขังซึ่งประตูที่2นั้นก็ยังไม่สามารถเปิดได้และเขานั้นก็ยังคิดอีกว่าถ้าเกิดว่าเขานั้นทำการรักษาเหล่าทวเทพไม่หาสมบูรณ์แบบแล้วเขานั้นจะสามารถใช้พลังของเหล่าทวเทพทั้งหได้ใช่ไหมและประจวบเหมาะกับตอนนี้ครับผมเมือกับว่าครั้งข่าวนะครับก็ได้บินมาหาลินซีเย่และแจ้งข่าวอะไรบางอย่างลินซีเย่ครับจะมาที่ท่าเรือที่มีเหล่าตู้คอนเทนเนอร์จำนวนมากนั่นเองซึ่งพอลินซีเย่มานะครับลินซีเย่ก็ได้ค้นพบว่าแท้จริงแล้วได้มีรบพลุคันหนึ่งบรรทุกปีศาจจำนวนมากเอาไว้ลินซีเ ที่เห็นนะครับที่ได้ทำการหยิบเหล็กมาเนี่ยที่ได้ไปจัดการกับสัปปะตดและดูเหมือนกับว่าคนขับรถนะครับได้เห็นลิซียเยี่ยปุ๊บก็คิดว่าลินซีย์นั้นเป็นหน่วยพิทักษ์ราตีเขานะครับที่ได้หยิบไม้เท้าอะไรบางอย่างออกมาและตอนนี้ครับประโหมอกกับทางเหล่าสัปปะตดนั้นก็ได้พุดออกมาจากไอ้รถกระบะไปไปที่เรียบร้อยแล้วลิซียเยี่ยทำการต่อสู้กับเหล่าสัปปะตดและไม่พอแค่นั้นครับยังทำการต่อสู้กับคนขับรถอีกด้วยซึ่งคนขับรถนี้ครับก็ดูเหมือนกับว่าจะเป็นผู้เดียวกับสัปปปปรรรราาาดดนนนะะคััับเเเพว่่ส้ไมมโจตีขลยยยซซึึ่่่่งงงงงงสสีีีีเเเเเนนนนะะคคครรรรรรััััับทททททมมมมพพลลลลขขอออตติิกกแววไปถถาาาาาาาู์ฟ็ให้้ ทำการจัดการทั้งสัตว์ปลาดและไปลรู้ไปถึงทำการจับตัวคนขับรถได้อีกด้วยและยามที่ภารกิจสําเด็เนี่กครับผมลินสีเย่ยนั้นก็ได้กระโดดขึ้นมาบนหลังคาบ,บ้านแห่งหนึ่งเตรียมที่จะกลับบ้านแกดูเหมือนกับว่าพลังของเขาจะใช้งานไม่ได้ครับพาปกาบว่ายามที่เขานั้นกาลังจะโดดข้ามตึกนั้นเขาดันลื่นตกล่วงลงไปข้างล่างแต่พอล่วงตกล่งไปข้างล่างนี่ครับผมมันก็ดันไปเข้ามือของลุงจางพอดีซึ่งลุงจางนะครับก็ได้พูดกับลินสีเย่ไปว่าเขานั้นตามหาตัวแกมาทั้งวันครรราาาาาวนนนนนนนีีีี้้้้้้แไไหหหลลลกกกกเเเเเส็็็จจ่่่่ยยััังงงงงไไไไไไมมมมดดดปปืออผุททพิขูใต ปน,นาาพอเข้ามายังโรงแรมม่านลู่นี่เองครับลุงจานะครับก็กำลังที่จะพูดคุยกับลินซีเย่าลินซีเย่าครับก็เลยถามกับลุงจาไปเลยว่าเขาเนี่ยมีเรื่องมากมายที่อยากจะถามบนโลกนี้นะมีสัตว์ประหลาดอยู่จริงใช่ไหมลุงจานะครับก็เลยบอกไปว่าใช่แล้วในปี1920หมอกควันนะั้นได้ทำการปกคลุมทั่วทั้งโลก แลนด์พรอนมาในปี1922มนุษย์นั้นก็ได้พบกับสัตว์ประหลาดตัวแรกเป็นสัตว์ประหลาดจากเทวตํานานนั่นก็คือมังกรในความกุหลาหบเลเวียทานน่ยังไม่พอแค่นั้นก็ยังได้มีการค้นพบทูตสวรรค์อีกด้วยซึ่งทูตสวรรค์ที่ถูกค้นพบต่อมานั้นก็คือทูตสวรรค์หมายเลข003มิคาเอลเอ็มิคาเอลนั่นคือสิ่งที่มอบพลังให้แก่นายนั่นแหละซึ่งมิคาเอลนั้นก็ได้ทำการใช้ดาบของเขานนั้ทำการผ่าภูเขาไฟออกเป็นสองสี่เพื่อที่จะทำการผนึกทูตสวรรคค์อออีกกงงหหนนนึ่่ั็ืมายเลข มาจากทุกตำนานบนโลกนี้แต่ที่แแปลกใจก็คือว่าใน้นวลาเทพเจ้าทั้งหมดได้ไดถูกค้นพบนั้นนะดันไม่มีเทพเจ้าที่เกี่ยวข้องกับต้าเซียเลยก็คือจีนเลยทั้งซุนงอคง,งเง็กเซียนฮ่องเต้และรวมไปถึงอื่นๆพวกเขานั้นก็ไม่เคยปรากฏขึ้นเลยซึ่งเรานั้นก็สันนิษฐานว่าแท้จริงแล้วที่พวกเขานั้นไม่เคยปรากฏขึ้นเพราะว่าต้าเซียนั้นน่ะไม่ได้ถูกคืนด้วยหมอจึงไม่มีตำนานเกี่ยวกับพวกเขาแต่สิ่งที่เขาบอกได้แน่เลยก็คือว่าเมื่อเร็วๆนี้เองพวกเรานนนนัั้้้ไไดดยยยเเลว่าทพเจจ้าาากกทงตตะวัันน่ะทจํากกกาาาาารรรศสงงคับต้เซซียขอพอได้ยิน,ยนเืเเ่าาน,นั้นนเเองงผมทาิียนนัั้้จะไดดพูบกบทาง ลุงจางไปเลยว่าลุงนั่นน่ะได้ป่วยทางจิตหรือเปล่าและตอนนี้ครับทีมของลุงจางนะก็ได้ไปทาการจับตัวคนขับรถขนสับป,ปะลาดไปไปเรียบร้อยแล้วซึ่งพวกเขาเนี่ยก็คิดมาประมาณว่าไอ้คนที่ลงมือทําการจาดก,การคนขับรถเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เป็นร่างสถิของทูตสวรรค์มิคาเอลอย่างนั้นเหรอก็นีท่านสมาชิกค,คนหนึ่งครับจะโทรไปหาใครคนหนึ่งซึ่งคนที่เขาโทรไปนี่เองครับผมก็ปากกว่าไม่ได้รับสายนั่นเอง หลังจากโทรไปอยู่นานนี่ก็ครับผมในที่สุดนะครับคนปลายสา,ายก็ได้รับสายซึ่งคนคนนี้ครับมีชื่อว่าลุงเฉาลุงสามน,นะครับได้รับสายของทางของคนที่มีชื่อเวยเซียชิวเวยเซียชิวนะครับก็ได้บอกไปประมาณว่าตอนนี้นั่นน่ะร่างสถิตของทางทูตสวรรค์มิคาเอลนั้นยังไม่ตายและโดยไปถึงตอนนี้นั้นเราลับทิวิหารเทพโบราณนั้นก็ได้อยู่ที่นี่ด้วยซึ่งทางลุงเฉาครับก็ได้บอกให้ทางเวยเซียชิวนะั้นช่วยไปหาทางร่างสถิตคนนั้นมาโดยเร็วหลังจากนั้นเองครับผมก็ตัดภาพที่เจ้าคงเฉิงเจ้าคงเฉิงคร หมอกเทานั่นน่ะมีความเป็นไปได้ที่สามารถปลุกพลังพิเศษขึ้นมาได้โดยที่พลังพิเศษนี้นั้นจะถูกเรียกว่าพลึกต้องห้ามแลวก็จะมีระดับขั้นพลังแบ่งออกเป็น6ระดับดังนี้ขั้นที่หขั้นจัรนขั้นที่2ขั้นฉือขั้นที่3ขั้นชวนขั้นที่4ขั้นมหาสมุทรขั้นที่5ขั้นภพขั้นที่หขั้นอนันต์ลิซิเย่ครับจะได้ถามกลับไปว่าระดับขั้นพลังตอนนั้นอยู่ในขั้นไหนเหรอเจ้าคงเฉิงนะครับก็เลยบอกไปว่าอยู่ในขั้นจันรแต่นัันรดพลงจากทอต ก็สามารถพัฒนาต่อไปได้ลินซีย่าครับจะได้คิดมาประมาณว่าไอ้หกขั้นนี่เนี่ยมันเหมือนกับประตูหกประตูที่อยู่ในโรงพยาบาลจิตเวชเทพเลยเจ้าคงเฉิงนะครับก็ยังได้ถามกับลินซีย่าไปว่านายนั่นได้พลังมาได้ไงเขออนานั่นได้ทําการมองทูสวรรค์มิคาเอลบนดวงจันทร์แต่ว่าทางลุงเจ้าคงเฉิงนะครับก็ยังได้พูดอีกว่าโดยทั่วไปแล้วนะ่ะถ้าเกิดว่านายนั้นได้สามารถใช้พลังของทูสวรรค์มิคาเอลได้ก็แปลว่ามิคาเอลนั่นน่ะต้องส่งสัญญาณอะไรถึงนายใช่หรือไม่ไหนนายลองบอกมาซิว่ามิคาาาเเอออนนนนั้ะไรกกกงง็มจจท ลินซีเย่นะครับก็ได้ถามกับทางเจ้าหงเฉิงไปว่าแล้วคุณล่ะมีพลังผนึกต้องห้ามอะไรเจ้าหงเฉิงนะครับก็ได้บอกไปว่าข้านั้นน่ะเคยเป็นหน่วยรบพิเศษมาก่อนแต่ว่าเขาานั้นน่ะใช้ผนึกต้องห้ามไม่ได้ข้านั้นสามารถใช้ได้แต่วัตถุต้องห้ามซึ่งวัตถุต้องห้ามของเขานั่นก็คือน่านฟ้าไร่ผมแดนซึ่งมันสามารถกักขังปีศาจได้พอลินซีเย่ได้ยินนั้นนะครับเขานั้นก็เตืยนที่จะจ่าไปทางลุงจ้านะครับเห็นนั้นน่ะจะได้อึ้งเป็นอย่างมากครับวน่อาลเเยืหหข องค์กรเขานั้นน่ะมีชื่อว่านักท่องราตีนักท่องราตีนั้นมีหน้าที่ดูแลกิจการเกี่ยวกับด้านปีศาจโดยเฉพาะเลยลินซีเย่ครับก็เลยบอกไว่าถ้าเกิดว่าเขาไม่เข้าร่วมนั้นน่ะจะเป็นอย่างไรบ้างลุงเจ้านะครับก็เลยบอกไ้ว่าอย่างมากสุดก,ก็แค่ลงนามในข้อตกลงสัญญาลับว่าจะไม่แพ่งพายเรื่องนี้ออกไปกนักท่องราตีนั้นก็เป็นหน่วยงานที่รับมือกับปรากฏการเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วไม่แน่ว่าบางทีใน,นะนาคนนั้นอาจจะมีการลุกลานจากเทพจากต่างดาวก็เป็นได้ถ้านาต้องการเป็นฮีโร่ผู้ยิ่งใหญติ แต่ป้าน้ก,ก็ได้รักเขาเหมือนกับลูกทางานอย่างหนักดูแลเขามาโดยตลอดเขาไม่อยากจะทิ้งทั้งสองคนนั้นไปพวกเขานั้นคือโลกทั้งใบของเขาซึ่งทางเจ้าคงเฉิงนะครับก็เลยถอนหายใจออกมาประจบเหมาะกับทางตอนนี้นะครับผมทางหัวหน้าทีมของเจ้าคงเฉิงนะั้นก็เร่งรัดให้เจ้าคงเฉิงนั้นรีบนําตัวคนที่เป็นล่างสถิตกลับมาโดยเร็วแม้ว่าจะต้องใช้กําลังก็ตามซึ่งลิซีเอนะครับตอนนี้ก็ได้กลับมาที่บ้านเขานั้นครับได้ทําการอวดป้าของเขาว่าตอนนี้เขานั้นสามารถมองเห็นได้แล้วทําให้ป้าของเขานนั้ดีใจเป็นอย่างมากาาาดจดาเเเี่ตรมนนิิิกกษทพพ3% เป็น6%แล้วตัดภาพันที่สมาชิกคนหนึ่งครับของวิหารเทพโบราณเขานะครับได้นําอะไรบางอย่างให้แก่ทางเหล่าปีศาจนั้นกินแล้วก็ให้เหล่าปีศาจนั้นอัปเกรดครับกลายเป็นราชาหน้ากากปีศาจแลวพอตกเย็ยนเนี่ยครับผมลินซีย์เย,ยน,นหลังจากที่ได้กลับมาจากโรงเรียนนั้นลุงเจ้านะครับได้มาที่นี่ซึ่งลุงเจ้านะครับก็ได้อ้างว่าเขาเนา่ยเป็นครูพละของลินซีย์เย่ลินซียเย่ครับได้เรียกลุงเจ้านั้นไปคุยในห้องซึ่งทางลุงเจ้านะครับก็ได้บอกกับทางลินซียนเย่ไปต่ายงเนาังพยนั้น นันถึงตั้งใจเป็นทหารให้แม่ภูมิใจและลุงเจ้าครับยังได้มอบเงินจํานวนหนึ่งให้แก่ทางลินสีเย,ย่บอกว่าให้ลินสีเย่นั้นรับเงินนี่ไปทําการปกป้องครอบครัวส่วนเรื่องดูแลความสงบ,บเรียบร้อยนั่นน่ะเด็กเขากับหัวหน้าจะจัดก,การเองและแน่นอน,นที่สุดแล้วก็ขอให้ลินสีเย่นั้นระวังทางผู้คนจากวิหารเทพโบราณเอาไว้เพราะการกระทําของพวกเขานั่นน่ะอาจไม่ใช่เรื่องดีแนะ่และลุงเจ้าครับยังได้ทําการอวดตรานักท่องราตีให้แก่ทางลินสีเย่นั้นดูอีกด้วยและบอกไปว่าเขาได้สังกัดหน่วยนักท่องราตีที่หนึ่งสามหกและลุะบบบปปง แลงจากนั้นเองครับผมลินซีย่นะครับก็เลยมอบเงินคืนนะครับให้แก่ลุงเจ้าแล้วบอกไปว,ว่าเขานั้นไม่ต้องการลุงเจ้านะครับก็เลยบอกว่าไม่ต้องเก่งใจสวัสดิการนักท่องราตีนั้นดีไปมดมากไม่ต้องห่วงเขาหรอกเก็บเงินนี่ไว้จ่ทังลินซีย่นะครับก็เลยบอกไปว่าเขาน,นั้นรับไม่ได้จริงๆซึง่งนั่นจากตือ่อยู่นานนะก็ปากว่าลุงเจ้านั้นก็ได้รับเงินนั้นกลับไปหลงจากนั้นเองครับผมลุงเจ้าครับก็ตีนิจจ่าไปแต่ลินซีย่ครับก็ได้ตามมาส่งลุงเจ้าแล้วบอกไปว่าลุงเจ้านั้นัได้ลืนนนนนนให้้้้้แกกก่่่่่ลลลุงงงงงเเเจจจจาาาาาออททีีีคครรรััััับบะะไไซึยตตมด สลักขับปฏิยาของนักท่องลาเตีเอาไว้นั่นเองแล้วก็ปาบกว่าตอนนี้ครับผมราชานากากาปีศาจนั้นได้ออกอรารวาดในทิ่ที่อยู่ของทานลินสีเย่ะพอดีเมื่อลุงเจ้าได้รับแจ้งเหตุครับจะได้มาเขานั้นได้ทาการกางอาณาเขตน่านฟ้าไร่ผมแดนกักขังราชานากากาปีศาจเอาไว้แต่ราชานากากปีศาจนะครับแข็งแกรง่งเป็นอย่างมากอีกสักพักหนึ่งนั้นราชานากากาปีศาจก็จะทําลายน่านฟ้าไร่ผมแดนได้แล้วเมื่อลุงเจ้าได้เห็นดังนั้นเองครับผมเขานั้นเตรียมที่จะคิดออกไปสู้แต่ทางหัวหน้นะะ้้้้้าานะาาาาาาาขขอออออององอองงเเเเเเนนนนนะะะะะครรรัับบกกไไไดปววว่่่่ลลลลลุุจจจยยยททํิิีีีมมมมสสสืพชต ไไม่ได้แต่ลุงเจ้าครับไม่ฟังและบอกไปว่าถ้าเกิดว่าไม่ทําอะไรสักอย่างแล้วก็ก็จะไม่สามารถปกป้องเด็กคนนั้นได้สิลุงเจ้าครับได้พุ่งเข้าไปจัดการกับราชาน้ากับปีศาจซึ่งลุงเจ้านะครับที่ไม่มีผนึกต้องห้ามนั้นเขานั้นครับก็สู้ราชาน้ากับปีศาจไม่ได้าะทั้งราชาน้ากับปีศาจครับได้ใช้วิชาผนึกต้องห้ามของตัวเองผนึกต้องห้ามหมายเลข176เขตแดนหน้ากับปีศาจซึ่งวิชานี้เองครับผมก็ทําให้พื้นที่โดยรอบนั้นเกิดบิดเบี้ยวขึ้นมานั่นเองลุงเจ้านะครับทำการโจจจมตีราานนนนกกกััไแ้้้้วงงง่็ืดดทุเเเขะะอผ สีเย,ย่นะครับเขานั้นก็รู้สึกสัมผัสอะไรบางอย่างขึ้นมาได้และรับแจ้งเหตุจากทางค้างคาวนะครับที่ได้มาแจ้งแกเขาลิซีเย,ย่ครับจะได้วิ่งออกจากบ้านไปพร้อมกับน้องชายนะครับที่ถามกับลิซีเย,ย่ไปว่าลิซีเย,ย่นั้นจะไปไหนเหรอลิซีเย,ย่ครับไม่ได้ตอบแล้วก็วิ่งต่อไปประบจนม,มกับตอนนี้ครับผมลุงจ้านะ้ก็กำลังโดนกระทืบอยู่นั่นเองลุงจ้าครับเตียนที่จะเสียท่าให้แกทางราชานัากากปีศาจ ในในจังหวะเดียวกันนั่นเองครับผมลุงเจ้านะครับก็เตรียมที่จะใช้ท่าไม้ตายของเขานักก็คือเขานะครับได้นําเข็มกัดนักท่องนาตีนั้นซึ่งเข็มกัดนักท่องนาตีนี้ครับมันนั้นได้บรรจุยากระตุ้นเอาไว้ด้านเองลุงเจ้านะครับได้ทำการฉีดยากระตุ้นนี้เข้าไปในร่างกายซึ่งยากระตุ้นนี้เองครับผมจะทําให้ลุงเจ้านั้นมีความสามารถเหมือนกับผู้ที่มีผนึกต้องห้ามนั่นเองแต่มันนั้นก็จะแลกมาด้วยข้อเสียก็คือว่าหากใช้แล้วผู้ใช้นั้นจะต้องตายซึ่งลุงเจ้านะครับก็ได้ทำการฉีดยา this ซึ่งมันก็เป็นเวลาเดียวกับทางที่ลินสีเย่ยนะครับพุ่งเข้ามาแล้วก็ทําลายเขตแดนน่านฟ้าไร่พรมแดนแล้วก็เข้ามาช่วยลุงเจ้าลินสีเย่ยนะครับได้เห็นฉากการตัดแขนของลุงเจ้าลุงเจ้านะครับก็ได้บอกไปว่าผนึกต้องห้ามของเขานี่ก็เจ๋งเหมือนกันนะเป็นผนึกหมายเลข0 8นย์แปดสามจันทารดับศูนย์นั่นเองลินสีเย่ยรับได้พุ่งมาเข้ามาหาลุงเจ้าแล้วก็ได้ถามกันลุงเจ้าไปว่าลุงเจ้านั่นน่ะไม่ใช่ว่าไม่สามารถใช้ผนึกต้องห้ามได้อย่างนั้นเหรอซึ่งลุงเจ้านะครับก็ได้งงเป็นอย่างมากว่าลินส ว่านายน่าตั้งใจดูช็อตนี้ให้เป็นอย่างดีลุงจ้าครับได้ทําการหยิบดาบเขาขึ้นซึ่งดาบนี้ครับก็ได้สลักคำว่าเจ้าหงเฉิงเอาไว้เจ้าคงเฉิงนะครับได้ทําการหยิบดาบข,ขึ้นมาชาร์จพลังใช้ผลึกต้องห้ามหมายเลข083 จันทาดับศูนย์พุ่งเข้าไปครับจัดการกับราชาหน้ากากปีศาจท,ที่กำลังพุ่งเข้ามาลุงเจ้านะครับสามารถจัดการราชาหน้ากากปีศาจไปได้และลุงเจ้านะครับก็ได้หันไปถามกับทางลินซีเย,ย่ไปว่าเป็นไงละ่ะเขาเท่มากไหมลินซีเย่นะครักบก็เลยบอกไปว่าเขานั้นเท่มากลุงเจ้านะครับได้หยิบบุหรี่ขึ้นมาสูบแต่ในสักพักหนึ่งครับเขานั้นก็ได้ล้มลงไปนอนกองกับพื้นลุงเจ้านะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั้นได้อิจฉาคนอื่นๆมากที่ มีพลังผนึกต้องห้ามถ้าเกิดว่าเขามีบ้านแล้วก็ชะตาการนั่นหน่าคงจะดีกว่านี้และเมื่อกี้เขานั่นน่าเท่มากเลยใช่ไหมละ่ะแต่นายนั่นจะเท่มากกว่าเขาอีกลินสีเย่ในล,ลังจากนั้นเองครับผมลุงเจ้านั้นก็ได้ตายจากไปแต่ราชนา,ากาปีศาจนะครับที่ลุงเจ้านั้นได้เพิ่งฝันไปนั้นมันนั้นก็ลุกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งเดชพุ่งเข้ามาโจมตีลินสีเย่ยลินสีเย่ได้เห็นดังนั้นครับจะได้โกรธไปอย่างมากหยิบดาบของลุงเจ้าขึ้นมาชาร์จพลังมมมมิิคาา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 าเเเเอออออลแลแ้้้้้้ววกกกกก็็พพพุุุ่่่่่่่งงงงงงงขขขไไปปจจจััััดดรรรรรบชชนนนนนนนีีนีีศะทททืืหึ เธอน,นั้นเห็นว่าเขตแดนน่านฟ้าและภูมแดนนั้นได้เปิดออกเธอน,น,นะครับจึงได้รู้สึกมีลางสังหรณ์ไม่ดีเหมือนกับว่าลุงเจ้านั้นจะเป็นอะไรไปซึ่งพอไปถึงครับก็ปากับว่าลางสังหรณ์ไม่ดีจริงๆด้วยเพราะว่าตอนนี้นั้นลินสีเย่นะครับก็ได้ทาการแบกศพของลุงเจ้านั้นออกมาซึ่งเพื่อนร่วมทีมของลุงเจ้านะครับเห็นดังนั้นจะได้พุ่งเข้าไปหาทางลินสียดูอาการของลุงเจ้าต่อมานะครับลินสี Air นั้นก็ได้ถูกพามายาสนักงานของนักท่องราตรีซึ่งตอนนี้กับผมเหล่านักท่องากีกา่มท จ้าคงเฉินนั้นได้จะจ่าไปแล้กวก็าปากฏว่าตอนนี้ครับผมพวกเขาครับก็ตัดสินใจะใย้ลินสีเยียนนั้นเข้ากลุ่มนั่นเองแต่ลินสีเยียนะครับได้บอกกับพวกเขาไปว่า เขาน่าจะขอทํางานเพียงแค่สิปีเท่านั้นณหลังจากนี้แต่ก็เขานั้นก็จะออกซึ่งทางกลุ่มนะครับก็ได้บอกไว้เลยว่างานนี้นะมันไม่สามารถออกได้แต่ว่านายนะต้องการที่จะออกภายใน10ปีแล้วก็จะไม่ต้องแสดงฝีมือนั้นออกมาโดยหลังจากเซ็นสัญญาเสร็จนี้เองครับผมเขาน,านะครับก็ขอให้เพื่อนร่วมงานสองคนุ่งเขาครับทำการปลอมตัวไปเป็นทหารนั่นเองโดยให้ไปบอกกับคุณเป้าว่าว่าตอนนี้หลิศสีเยี่ยนะนั้นกำการสมัครเข้าร่วมกับกองทัพและนั่งรถไฟไปที่อูรุมชีแล้วซึ่งก็ทาให้ป้าของเขาครับเสียใจเป็น จะใช้เงินได้ตามอัธยาศัยคุณป้าครับจะได้ถามไปว่าและสามารถโทรหารลินสีเย่ได้ไหมซึ่งแน่นอนครับว่าได้คุณป้านะครับก็เลยโทมการโทรหารลินสีเย่ลินสีเย่ยนะครับก็เลยบอกไปว่าเขานี่าจะไปเป็นทหารและตอนนี้นะ่ะเงินเดือนของสวัสดิการทาหารนั้นก็ดีไปเยางมากส่วนเงินที่ให้ป้าไปนั้นนะ่ะขอให้ป้านะ่นดูแลน้องให้ดีซึ่งป้านะครับก็ได้ร้องไห้ออกมากับการจากไปของลินสีเย่ซึ่งก็ทาให้น้องชายของเขาครับเผลอสะบดออกมาเลยว่า พี่ชายคุณนีนะมันโง่จริงๆซึ่งการมอบเงินให้แก่ทางป้าดครับแล้วแจ้งแก่ทางคุณป้าไปว่าลินซียเย่ยนั้นน่ะได้ทําการเข้าสมัครทหารแล้วลินซียเย่ยครับก็ได้ดูเหตุการณ์อยู่ตลอดนั่นเองต่อ,อมาครับผมลินซียเย่ยนะครับก็ได้ทําการฝึกกับเรานักท่องราตี ซึ่งก็ประกอบด้วยการฝึกหลากหลายประเภทนะครับทั้งการยิงปืนการเข้าสู่โลก VR และรวมปถึงการเพ่อนสัตว์ด้านความคองแคลอีกด้วยแล้วก็ได้มีสมาชิกคนหนึ่งครับได้มาอธิบายเรื่องราวของผู้ปลุกพลังให้แก่ทางหลินสีเย่ยโดยเขานะครับได้แนะนําว่าในต้าเซียขเหล่านี้ได้มีผู้ปลุกพลังที่อยู่เหนือกว่าทุกคนทั้งสิ้น5คนซึ่ง5คนนี้จะถือว่าเป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในใต้ลาแลาว,ว่ากันว่าพวกเขานั้นก็อยู่ภายใต้พรอ,อศสิทธิ์ของเทพเจ้าเช่นเดียวกับทางหลินสีเย่ยด้วยซึ่งพวกเขานั้นจะถูกขนานนามในชื่อ1ด1ดบหกลุปันนผู้ฝฝึ แล้วก็ทางหนึ่งปรมาจาร์ซึ่งหนึ่งปรมาจารย์นั้นถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาการสูงสุดของนักท่องราตีซึ่งแน่นอนว่าก็เหมือนกับผู้บัญชาการคนอื่นๆก,ก็คือว่าพวกเขานั้นมีฐานะนลึกลับเป็นอย่างมากลินซีเยเย่ครับยังได้มาทําการยิงปืนอย่างต่อเนื่องแต่รู้สึกเหมือนกับว่าฝีมือเขานั้นจะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับและไม่พอแค่นั้นลินซีเยเย่นั้นยังได้าทำการความคงแคล่เพิ่มเติมอีกด้วยแลวก็ทาการวิเคราะห์นะครับถึงทักษะของทางเทพเจ้าหมายเลขรหัส 3, กกักศบนย์ศ ครับผมลิ year, นซีเย่ครับก็เริ่มเก่งขึ้นในทุกๆด้านจนกระทั่งทางสมาชิกคนหนึ่งครับก็ได้บอกไว้ว่าเขาน้าจะปล่อยให้นานนะ่ะตกอยู่ในมือของวิหารเทพโบราณไม่ได้ ซึ่งวิหารเทพโบราณน่ะจะก่อตั้งโดยเทพเจ้าอันช่วรายสามองค์ได้แก่พระพรหมเจ้าสูงสุดของอินเดียเทพีแห่งความตายของชาวนอสอย่างเฮราและรวมไปถึงเทพแห่งความตายของกิจอย่างฮาเดสทั้งสามคนนี้ได้ทำการร่วมก่อตั้งวิหารเทพโบราณขึ้นวิหารเทพโบราณนั้นพยายามที่จะทำการล่อลวงผู้ที่มีผนึกเวทมวนตร์ให้เข้าร่วมกลุ่ม,มเพื่อดำเนินแผนการอันช่วรายต่อไปโดยเป้าหมายของพวกเขานั่นก็คือการที่จะทำให้ต้าเซียนนั่นนะ แล้ถูกกัดก่อนด้วยหมอกซึ่งทางห้หลินสีเย่ครับรู้สึกง,งงไปอย่างมากว่าเดี๋ยวก่อนนะคุณพูดเช่นนี้ก็หมายความว่าคนที่อยู่ในหมอนั่นแหะยังมีชีวิตอยู่อย่างนั้นเหรอยังไม่ถึงเวลาที่ลินสีเย่ะจะรู้เรื่องนี้ที่การกินอาหารนะครับทางโมโมกับทางหลงยนะิงนั้นได้ทำการแย่งเนื้อกันนั่นเองแต่ก็ปรากฏว่านะครับพวกเขานะครับก็ได้มอบเนื้อนี้ให้แก่ทางลินสีเย่ตอนนี้นะลินสีเยนะ่ไม่ได้เป็นสมาชิกประจําของที่นี่ดังนั้นเขานั้นจึงไม่สามารถได้รับสวัสดิการเรื่องอาหารและที่อยู่่ะะนนะาา่่่่่่่่แแตตตทททาา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 างง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 ลลลลิินนนนนนนครรัับบบกกกกก็ไไไไไดดด้้้้้้้ออ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 อวววสีีีีีเเเเเยยยยมมมถขขธธปืืจ หลังจากนั้นเองครับผมทางโมโมะนะครับก็ได้บอกกับทางลินซีเย่ไปว่าตามเขามาแล้วเขาต้อจะพาไปดูเรื่องเด็ดๆซึ่งก็ปรากฏว่าเรื่องเด็ดๆนะครับที่ทางโมโมะนั้นพาไปดูก็คือว่าตอนนี้หลงหยินครับกำลังสลักป้ายของเจ้าคงเฉิงอยู่นั่นเอง ท้งเ่าครับก็ได้ทำการสลักป้ายหลุมศพของเจ้าของเฉิงด้วยความล่ำไห้ทางโมโมนะครับก็ได้บวกกับทางลินสีเย่ไปว่าอันที่จริงนะน่ะมันควรจะเป็นเวนเขาที่ต้องมาทำการสลักป้ายนี้ทางหลงหญิงนั้นได้มาทำเองซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมของทางนะักท่องราตรีแม้ว่ามันจะไม่อยู่ในระเบียบปฏิบัติก็ตามแล้วก็ไม่ได้ใช่มีแค่พวกเราหรอกที่ทำการสอดส่องก็ปรากฏว่าทางหัวหน้านะครับก็ได้มาสอดส่องในเช่นเดียวกันหัวหน้าครับได้ถามกับลูกน้องอีกคนหนึ่งไปว่า ลินซีเย,ย่นั่น่ะเป็นยังไงเอานะครับก็เลยบอกไปว่าลินซีเย,ย่นั่น่ะเป็นคนดีเป็นอย่างมากเขานั่นน่ะย,ยกเครดิตในการจัดการหน้ากากปีศาจให้แก่ทางเจ้าคงเฉิงหมดเลย ตัดภาพมาที่ลินสีเย่ครับที่กำลังดูแลเทพีรติการนิกน,นะครับที่คิดว่าลินสีเย่นั้นคือลูกชายของเธอธานนทอสก็ได้พูดไปประมาณว่าธานาทอสนั่นะมีเรื่องอะไรอย่างนั้นเหรอธานาทอสหรือคือลินสีเย่นะครับก็ได้พูดไปว่าเขาน,นั้นน่ะมีคนคนหนึ่งเป็นเพืเ่อนร่วมงานเขานั้นน่ะจะให้คนคนนั้นมีชีวิตแต่ว่าเขานั้นก็ทําไม่ได้โดยเขาั้นหวังว่าสักวันหนึ่งเขาต้อจะสามารถแทนที่คนคนนั้นได้ซึ่งทางเทพีรติการดนิกนะครับก็ได้บอกไปว่าวองะม้จาใขขญห สร้อยข้อมือนะครับที่เธอนั้นจะมอบให้แต่ก็ปรากฏว่าตอนนี้ครับผมสร้อยข้อมือนั้นไม่ได้อยู่ที่มือของเทพีรติการนิกซึ่งเทพีรติการนี้ครับก็นึกอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ว่าไอ้สร้อยข้อมือนี้นะเธอนั้นได้มอบให้แก่ใครคนหนึ่งเข้าซึ่งใครคนนี้นะครับแท้จริงแล้วก็สวมชุดเก่าเช่นเดียวกับทางลินสีเย่เลยโดยตอนนั้นเธอกับทางคนที่สวมชุดเก่านี้นั้นได้ทําการแข่งกันถ้าเกิดว่าเธอชนะละก็คนที่สวมชุดเกาานั้นรับปากที่จะทําการคืนลูกให้แต่ก็ปรากฏว่าเธอแพ้ซึ่งสิ่งที่แข่งกกกกัันนนนน็คคืืือออออาารรรรสสส้้้์แและเเเเมม่ธพจไไไดูียํขป ลินซี่ย่ครับที่ได้เดินไปที่ห้องผูอ้อำนวยการครับเพื่อที่จะดูซิว่าไอคนที่ว่านี้มันหมายถึงใครซึ่งพอไปถึงห้องผูอ้อำนวยการนี่ครับผมเขานะครับก็ได้พบเจอเข้ากับจดหมายฉบับหนึ่งซึ่งจดหมายฉบับนี้ครับได้เขียนมาประมาณว่าเรียนคุณเจ้าของที่นี่เธอแนะนาไม่ควรที่จะอยู่ที่นี่เลยแต่เธอแนะนา,นามไม่รู้ทางออกที่ตอนนี้เธอแนะนำทำการฉกของบางสิ่งบางอย่างมาจากคนไข้ของคุณโดยเธอหวังว่าจะนํามาคืนในอนาคตและเธอนะครับยังได้บอกอีกว่าคุณแนะนาไม่มควรบอกใครว่าคุณแนะนำเป็นเจ้าของโรงพยาบาลนี้เพราะไม่เช่นนั้นล่ะก็จะทําให้คุณนั้นเดือออรร้้นแแแลลว,ว่่าาถคุณข็งง็งงกกพ ก็จงมาช่วยเธอซึ่งจดหมายนี้ครับเขียนเมื่อ5ปีก่อนนั่นเองและเธอนะครับก็ยังได้ทิ้งท้ายว่าใต้โรงพยาบาลน,นี้นะ่ะมันได้มีสถานที่อะไรบางอย่างซึ่งลินซียครับก็ได้มาที่ใต้โรงพยาบาลมันนั้นครับคือสถานที่กักขังเหล่าปีศาจไว้น,นั่นเอง ซึก็ปรากฏว,ว่ามันได้ทําการกักขังหน้ากากปีศาจนะครับที่ได้ทําการสังหารเจ้าคงเฉิงไปก่อนหน้านี้ซึ่งแท้จริงแล้วไอ้หน้ากากปีศาจตัวนี้นะครับมันนะครับก็เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในเทวตํานานจริงๆซึ่งปีศาจตัวนี้ครับมันก็พยายามอย่างยิ่งที่จะใช้กําลังนะครับในการโจมตีกรงเหล็กนี้เพื่อมันั้นแหกคุกได้นั่นเองแต่ก็ปากฏว,ว่ามันทำเท่าไหร่นะครับมันก็ไม่สําเร็จสักทีประจุบเหมาะกับได้โดนหลินสีเยี่ยครับได้ใช้พลังของมิคาเอลและสั่งสอนไปหลายทีด้วยเช่เดียวกันซึ่งหลังจากสั่งสอนไปหลายทีนี่เองครับผมก็ทําให้ระดับความเชื่อฟังนะครับของปีศาจตัวนี้นั้นเพิ่มขึ้นพอระดับความเชื่อฟัง100%นี่เองครับผมก็ปากฏว่าหลินสีเยี่ย เขานะครบบคับได้คิดมาประมาณว่าตอนแรกเขาน่นาจะพาปีศาจต,ตัวนี้นั้นเป็นหนึ่งในผู้ดูแลของโรงพยาบาลนี้โดยที่เขานั้นจะเป็นผู้ดูแลคนแรกแต่เขาโทษด้วยนะที่ว่าปีศาจต,ตัวนี้นั้นแ่ะได้ทําการสังหารคนสําคัญไปคนหนึง่งเดินนั้นแหะก็โรงพยาบาลของเขานนั้นจะไม่ต้อนรับลินซีเย่ครับจะได้ทําการบีบคอไปที่ปีศาจต,ตัวนี้ก่อนที่จะทําให้มันนั้นสลายหายไปตัดภาพลินซีเย่นั้นก็ได้มาสู้กับทางหัวหน้าของหน่วยนักท่องราตีหัวหน้านะครับก็ได้บอกไปว่าเจ้าคงเฉิงนั้นแะแท้จริงแล้วเป็นคนที่มีทักษะดาบดีททีีี่่่่สุดในนนนนัักกกองราาาาตตแมมมม้้ววเเจะไผึ็ เธอนั่นะจงมาแทนที่เขาทําให้ได้เหมือนกับเขาสิแต่ทางลินซีเย่ยนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานัาน่ยนะมีทักษะดาบของตัวเอง เขาจะเป็นตัวของตัวเองก่อนที่ทางลินสีเย่นะครับก่อนนั้นที่โดนหัวหน้ากระทืบไปนะครับเขาก็ได้ทําการปลุกพลังแล้วก็ทําการปั่นนะครับจนทาให้ดาบไม้ของหัวหน้านั้นหักแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมหัวหน้านะก็ไปหยิบดาบใหม่ขึ้นมาแล้วก็มาทําการต่อสู้กับลินสีเย่ต่อน,นั่นเองหลังจากฝึกเสร็จนะครับลินสีเย่ก็ได้มานอนแลวเขาก็ได้นึกถึงคาพูดของเจ้าคงเฉิงนะครับที่พูดมาประมาณว่าคุณน่าจนช่วยโลกทั้งใบของฉันเพราะกับกุ่มเหรียยนะครับของเจ้าคงเฉิงเอาไว้ต่อมานะครับเพื่อนของลินสีเย ปีานันทาและสมาชิกนักท่องราตีนะครับก็ได้มาทําการอภิปรายกันว่างูปิสาจนันดานเป็นงูในประวัติศาสตร์อันลึกลับแม้ว่างูปีศาจนี้จะอยู่ในระดับเือเท่านั้นแต่ว่าก็ถือว่าอยู่ในระดับที่สูงพอสมควรมันาสามารถทําการฉีดพิษเข้าไปในร่างกายของมนุษย์เพื่อใช้มนุษย์เป็นแหล่งฟอพันุ์สำหรับการเจริญเติบโต,ตของลูกหลานมันเช่นหากเวลาได้ผ่านไปแล้วก็ มนุนนั้นก็จะถูกครอบครองล่างโดยสมบูรณ์และกลายเป็นทายาทของงูปีศาจแต่ว่าทายาทของงูปีศาจนั้นจะไม่สามารถฉีดพิษได้คนที่ฉีดพิษได้นั้นมีเพียงแต่ตัวนันทาเองเท่านั้นเึ่นแล่านั้นก็ได้มีการคาดเดาแล้วว่าแท้จริงแล้วงูปีศาจนันทานั้นน่ะก็คือเด็กนักเรียนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าหลิวเสี่ยวเยี่ยนและก็มีความเสี่ยงสูงว่าตอนนี้นั้นทั้งโรงเรียนนั้นจะกลายเป็นแหล่งพ่อพันอสูรรุ่นที่เจ็ดให้พวกเรานั้นเดินการอย่างรอบคอบหลังจากนั้นเองครับ ผงอินเสี่ยวหนานพวกเขาทั้ง4คนนะครับก็ได้มุ่งหน้ามาที่โรงเรียนส่วนทางหล e ิวอี้เฟยนะครับที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นกับทางหลิน e สีเย่นะครับนั้นก็ได้พูดเลยว่าหน่วยงานของทางหลิน e สีเย่เนี่ยมันเจ๋งออกมากๆเลยเขานั้นนะ่ะอยากจะเข้าร่วมหน่วยนี้ด้วยเขาไม่คิดเลยว่าโลกนี้นะจะมีสัตว์ประหลาดมาก่อนหลินสีเ e ย่ A นะครับก็เลยบอกว่าอันที่จริงแล้วนายก็เคยเจอมาครั้งหนึ่งแล้วนะซึ่งนั้นก็จะเป็นเหตุการณ์นะครับตอนที่หลิน e สีเย่ได้กลับบ้านกับเพื่อนในตอนแรกๆนั่นเองซึ่งก็เป็นช่วงเวลาครับที่หลิน e สีเย่นั้นได้เปิดพลังขึ้นมาเป็นครั้งแรกด้วยทางหล e ิวอี้เฟยนะครับก็ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยแต่ว่าเขานั้นได้ถูกลบความทรงจําในภายหลังนั้น นนนนผมทุกคนนั้นก็ได้มาถึงที่กำแพงโรงเรียนหลิวอ e ีเฟยนะครับก็ได้พูดมาประมาณว่าแล้วทำไมพวกเราน,นั่นถึงไม่ทำการเข้าไปทางประตูหน้าละ่ะลินซ e ีเย่นะครับก็เลยบอกไปว่าเดี๋ยวมันไม่เทเพราะรับจะได้ทำการกระโดดเข้าโรงเรียนไปแล้วประจวบกับตอนนี้ครับผมสมาชิกนักท่องราตีคนอื่นๆก็กำลังกางน่่นฟ้าไลายผมแดนทำการปิดขั้นโรงเรียนนี้อยู่ลินซีเย่ก็เลยถามกับทางหลิวอ e ีเฟยนะครับที่ได้ปีนกำแพงตามมาไปว่าเฮลันยิทของห้องนั้นน,ะน่ะน,นายชอบไม่ใช่เหรอได้ยินว่าเฮลันยิทนั้นได้อยู่ห ก็ได้บอกไว้ว่าอยู่ห้อง405ลินซีเแย่ครับจึงวานให้หงอินกับทางเซียวนานนั้นไปทำการตรวจสอบส่วนลินซีเย่กับทางลิวอีเฟยนะครับก็ได้มาทำการตรวจสอบห้องเรียนนั่นเองเขานั้นครับได้ใช้วิชาสายตาของเขาซึ่งลินซีเย่ครับก็ได้รู้ได้เยทันทีว่าได้มีนักเรียนคนไหนบ้างที่ได้ถูกวางไข่ติดเชื้อง,งูประหลาดไป,ไปที่เรียบร้อยแล้วตัดภาพมาที่ทางหัวหน้านักท่องราตีเจ้านะครับ หัวหน้านะักท่องราตีเจ้านั้นมาที่บ้านของทางหลิวเสียวเยี่ยนซึ่งหลิวเสียวเยี่ยนนั้นก็คือผู้ต้องสงสัยในการเป็นงูปีศาจนันทาพราครอบครัวของทางหลิวเสียวเยี่ยนเปิดประตูนี่เองครับผมไม่บงพูดพันธ์ทำเพลอะไรครับผมปืนยิงไปก่อนเลยซึ่งก็ปรากฏว่าปืนนี้ครับผมสามารถแยกร่างปีศาจนั้นออกจากร่างคนได้นั่นเองทุซึ่งพอยิงใส่แม่ปุ๊บนี่ครับก็ปรากฏว่างูปีศาจนั้นก็ได้แยกออกมาจากร่างแม่และตามมาด้วยลุงเจ้านะครับที่เป็นหัวหน้าก็ได้ทาการฟันมันตายไม่พอแค่นั้นครับพวกเขานนั้นได้ทายยิงยง,งอ่ออเเีี้วสนหขมล ป้ากว่าพวกเขาก็ได้ค้นพบหนังมนุษย์ที่ตากเอาไว้ท้้งเสียหนาน,น,นตกใจไปอย่างมากแล้วมาจวบก,กับตอนนี้ครับผมลินสีเยยีนนั้นก็ได้ทําการถือธงขบวนพาเรนะครับเดินไปทั่วโรงเรียนโดยเขาไม่ได้ใช้วิชาสายต่าของเขานะทําการมองว่าแท้จริงแล้วใครนั้นเป็น เราผู้ที่ได้ถูกวางไข่งูปีศาจไปบ้างซึ่งก็ปรากฏว่ามีเยอะมากเลยมากกว่า10คนสิด้วยซ้ำนะครับจะได้ทําการรายงานหัวหน้าบอกไปว่ารู้สึกว่าสถานการณ์นะ่าจะไม่ค่อยดีไปเดี๋ยวบ,บากเพราะว่าไม่มีงูปีศาจนับ1ิคนเลยแล้วก็ประจวบกับนักเรียนคนอื่นๆนะครับที่ได้ถูกวางไข่งูปีศาจไปนะก็ได้มาทําการหยุดอยู่ต่อหน้าทางหงอินแล้วก็ทางเสียวนานเหมือนกับว่าตอนนี้ครับผมสมาชิกที่ได้ถูกวางไข่งูปีศาจแต่ละคนนั้นจะได้มาทําการลุมล้อมเหล่านักท่องลาเตี้ไว้นั่นเองเมื่อเห็นไปเช่นนั้นนเงงงรรรรรัผมมทาาาาาาหว้้้้่่จะไไไสกกกกลลลฟแแดด็ํปิ โจตีแบบสังหารหมู่ในทันทีหลังจากนั้นเองครับผมหัวหน้าลุงเจ้านะครับเขานั้นก็เตะที่จม่งหน้าไปโรงเรียนซึ่งสมาชิกอีกคนหนึ่งนะครับก็ได้พูดไปว่าเขานั้นน่ะได้ส่งรายงานไปที่ปักกิ่งแล้วเพื่อว่าจะได้ส่งกําลังเสริมมาและเขานั้นก็คิดว่าอุบายนี้นั้นอาจจะเป็นฝีมือของวิหารเทพโบราณก็เป็นได้วิหารเทพโบราณน,นั่น,น,นอาจจะต้องการหลินสี่ะมันนั่นจะมีความเสี่ยขขงข้างสู่ที่หลินสีนั้นจะตกอยู่ในมือของทางวิหารเทพโบราณแต่ทางลุงเจ้านะครับก็ได้บอกไปว่า ลิ้นสีเยียน,นั้นนะมีอนาคตที่ไม่ธรรมดาศักยภาพของเขานั้นไร้ขีดจำกัดเพียงแต่เขานั้นต้องการประสบการณ์เท่านั้นประจวบเหมกับทางลิ้นสีเยี้ยครับผมก็ได้ทําการประทะกับทางคุณครูนะครับที่ได้ถูกวางไข่งูเช่นเดียวกันซึ่งลิ้นสีเยียนะครับก็สามารถเอาชนะไปได้อย่างง่ายดายและประจวบเหมาะกับตอนนี้ครับผมเมื่อเห็นว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีครับผมเหล่าคนที่ได้ถูกวางไข่งูปิศาจนั้นจะได้ทําการเปลี่ยนร่างกายตัวเองและทําการออกอารวาดไล่ล่าคนทั้งโรงเรียนเรล่านักโทษนาตีแต่ละคนนะครับจะได้เริ่ม องอิน,นรเราเราก็จะได้รู้ว่าซึ่งเธอนั้นก็มีความสามารถในการเรียกใช้ผนึกเวทมนต์ที่เกี่ยวกับเพลิงได้ส่วนทางลินสีเย่นนะครับเขานั้นก็ยังคงไล่ล่าจัดการกับคนที่ถูกวางไข่งูปีศาจต,ต่อไป หลังจากนั้นเองครับผมเค้านั้นก็ได้รับแจ้งจากทางสไนเปอร์นะครับได้บอกไปว่าดูเหมือนกับว่าหน้าห้องใหญ่ชั้น4ี่นั้นจะมีปัญหาให้ลินสีย,ย์่นั่นแหละมุ่งหน้าไปด้วยแล้วก็ปาก,กว่าห้องนี้นะครับผมเรานักเรียนจํานวนมากนั้นก็ได้ทําการเอาโต๊ะนะครับมากั้นเอาไว้ไม่ให้ใครนั้นบุกเข้ามาซึ่งลินซีย์เย่ยกับทางหลิวอี้เฟยครับก็ไม่สามารถบุกเข้าไปในห้องนี้ได้เช่นเดียวกันแต่ก็ปรากว่าสมาชิกหนึ่งคนในห้องนี้นะครับดันได้เกิดกายร่างเป็นงูปีศาจขึ้นมานั่นเอง,ม,เเองมันน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 ะะครรรัััตีีีีีเเเ่่่่มมททกกลยยหืืออองใขณจจ ก็มีคนคนหนึ่งครับในห้องเรียนนี้แลวทำการปิดหนังสือที่เขานั้นกำลังอ่านอยู่ซึ่งหนังสือที่เขากำลังอ่านอยู่เขาก็เป็นหนังสือกับปีศาจงูนี้พอดีนะเขาครับได้พุ่งไปเตะที่ถังนักเรียนคนที่ได้กลายร่างเป็นปีศาจงูซึ่งเขาคนนี้ครับก็ได้ทำการต่อสู้กับนักเรียนคนนี้กระทั่งสไนเปร์ครับได้ทำการยิงมาแล้วก็ทำการแยกร่างปีศาจงูนั้นออกมาส่วนคนที่ช่วยนักเรียนก่อนหน้านี้ครับเขานั้นก็ได้ทำการหยิบมีดหมอมาแทงไปที่ปีศาจงูตัวนี้ในทันทีซึ่งเหตุการณ์คร นี่มันไ่ใช่อัญชิงอยู่เสือป่ะเขาเป็นนักเรียนปริญญาเอกเขานะครับได้บอกกับฤาษีเย่ว่าไ,ววไอ้หมิ่นหมอที่เขานั้นได้จัการโจตีปีศาจงูนั้นนะ่ะมันได้ทําการตัดที่เส้นเลือดใหญ่แล้วมันน่าด้ตายชัวร์แน่นอนซื่อทานลินซีเย่นะครับก็รู้สึกงงเป็นอย่างมากว่าเขารู้ได้ยังไงว่าโลกนี้นั้นน่ะมีปีศาจงูอยู่อัญชิงอยู่นะครับก็เลยบอกว่าตอนแรกเขานั้นก็ไม่เชื่อน,นักหรอกแต่การที่เขานั้นได้เห็นปีศาจงูตัวเป็นๆนี่นะมัเขานั้นก็ได้รู้เลยว่าโลกนี้นา่าจะอยู่ยากมากยิ่งขึ้นและหลังจากนั้นเอง,งเอครับผมลินซีเย่นั้นก็ได้ไป,ไป,ปเผชิญหน้ากับเหาปีศาจงูตัื่นึินสีย่คก็ปากว่าเขานั้นยิงปืนแม่นเลยไม่สามารถยิงปืใส่เหาปีางู จริงอยู่นะครับที่ได้มาทำการช่วยเล็งให้แกศลินสีเยะแล้วก็ปาโกว่ายิงถูกเฉยเลยครับผมไม่ใช่นี่ครับผมลินสีเยะจึงมอบปืนให้แก่ทางอันชิงอยู่ให้เขานั้นยิงสนับสนุนและเขานั้นก็จะพุ่งไปฟันสัตว์ประหลาดเหล่านี้ซึ่งอันชิงอยู่นะครับก็ปาโกว่ายิงแม่นมากมากๆเลยโดยสาเหตุที่เขายิงแม่นเช่นนี้ครับผมเพราะว่าเขานั้นได้ทำการวิเคราะห์ปืนในหัวนะครับว่าจะปรับศูนย์ถ่วงอะไรให้มันยิงแม่นนั่นเองซึ่งก็ปาโกว่าหลังจากการร่วมมือของอันชิงอยู่กับลินสีเยะผมก็สามารถจัดการปีศาจงูไไไดดด้้้้้แแลละพววกกกกกกเเเเขขาาาาาานนนนครรรรรัััับ็็ยยยงงงมุ่่่่่หปปปปืืออๆจจจีีศููทสึใ ดีแล้วปีศาจงูนี้นะมันได้ทําการซ่อนตัวในโรงเรียนอย่างแนบเนียนแล้ทําไมช่วงนี้พวกมัน,น,นถึงได้ประการเปิดเผยตัวออกมากันแน่นะหลังจากนั้นเองครับผมทั้งลินสีียแล้วก็ทางอันชิงอยู่นะครับก็ได้ทําการมายังห้องแห่งหนึ่งนั่นเองซื้อห้องแห่งนี้ครับผมทางเป้าหมายของเราอย่างลิวซีเยี่ยนนั้นก็ได้อยู่ในห้องนี้ด้วยแต่ลินซียียครับได้ใช้ทักษะดวงตาทองเขาก็ปรากฏว่าลิวซีเยี่ยนนั้นไม่ใช่ทางปีศาจงูซึ่งทางหัวหน้านะครับก็ได้บอกกับลินซีเยี่ยผ่านหูฟังไปว,ว่าอะนี่จริงแล้วนะปีศาจงูนั้นอยู่ในระดับฉือถ้าเกิดว่าดวงตาของลินซีเยี่ยน่ะจะมองไม่เห็นแล้วก็อาจจะไม่ใช่เรื่องแปลกเรานั้นต้องทําการพิสูจน์ดูด้วยปืนเท่านั้นเป็นเช่นนี้เองครับผม สีเยีอันชิงอยู่แล้วก็ทางหลิวอี้เฟยนั้นก็ได้เข้ามาในห้องแห่งนี้ซึ่งทางหลิวอี้เฟยนะครับก็ได้บอกไปว่าทุกคนยกเว้นหลิวสีเยียนั้นให้ทําการออกไปข้างนอกเพราะว่าหลิวซีเยียนั้นคือปีศาจงูทุกคนนะครับจะได้วิ่งออกไปในทันทีและรวมไปถึงเฮลันยิกนะครับที่ทางหลิวอี้เฟยชอบก็ได้หลบหนีมายังด้านหลังของทางดิวอี้เฟยด้วยนะลินสีเยีครับได้ทําการยิงปืนใส่ทางลินเสี่ยวเยียนซึ่งก็ปรากฏว่าปืนนะครับไม่ได้ผลนั่นเองก็แปลว่าหลิวเสีเยีนนั้นเป็นคนจริงๆซึ่งหลังจากนั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าทางเฮลันยิกนะครับซึ่งแต่เดิมหลบอยู่ด้านหลังทางหลิวอี้เฟยนั้นก็ได้กลายร่างเป็นปีศาจงูและทําการพุ่งเข้ามาครับผม แม่ปรากฏกว่าปีศาจงูตัวนี้ครับมันก็ได้ทําการกัดไปที่แขนนะครับของทางลิวอี้เฟยนั้นจนขาดเลยดิซียนะครับได้พูดกับหัวหน้าไปว่าปีศาจงูนันทานน้นได้ปากฏตัวแล้วซึ่งหัวหน้าเขาก็บอกให้ทุกคนนั้นไปสนับสนุนลิเซียในทันทีเพราะว่าปีศาจงูนั้นอยู่ในดับฉือถือว่าแข็งแกร่งมากและประจวบเหมาะกับไม่พอแค่นั้นครับผมแล้วนั้นก็จะได้พบว่าแท้จริงแล้วนั้น ปีศาจงูนันทานั้นไม่ได้วางไข่อยู่เพียงแค่ในโรงเรียรนเะท่านั้นมันยังได้วางไข่แพร่พันไปทั่วทั้งเมืองเลยหัวหน้าครับจะได้บอกให้ทางลินซีเยนันจัดการกับปีศาจงูนันทา,นาเสียถ้าเกิดว่าจัดการกับนางพญาได้แล้วก็มันนั้นก็จะหยุดการแพร่พันเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นเองครับผมทั้งลินซีเย่อันชิงอยู่และรวมไปถึงสไนเปอร์ด,ด้านนอกครับก็ได้ทำการร่วมมือกันสลับสนุนในการโจมตีใส่ทางปีศาจงูนันทานี้หลังจากนั้นเองครับผมอันชิงอยู่นั้นก็ได้ใช้มีดม careful, ทงเทนป่นนนนนนกูก็็ึซ ไปได้ครับว่าอันชิงอยู่นั้นจะมีผนึกเวทมนต์เช่นเดียวกันเรื่องหลังจากที่เขาได้นงการวิเคราะห์ดูนะครับานนั้นก็ได้พบว่าแท้จริงแล้วนั้นปีศาจงูแต่ละตัวนั้นจะมีดวงตาเชื่อมต่อกันซึ่งมนันก็สามารถเห็นเหตุการณ์หลายๆอย่างพร้อมกันได้ แลทั้งสามคนครับก็ยังต่อสู้กับทางปีศาจมุนันทาต่อไปจนทั้งลินซีย่นะครับผู้ได้ทําการชาร์จพลังมิ ael, คาเอลของเขาและทําการฟันปีศาจมุนันทานั้นได้ตายลงและประจวบเหมาะกับตอนนี้ครับผมเซียวนานกับทางโงอิงนั้นก็ได้เข้ามาสนับสนุนในห้องนี้แล้วซึ่งก็เห็นลินซีย่ครับจัดการปีศาจงุนันทาได้สาเร็จซึ่งพวกเขาเนี่ยครับก็เตรียมที่จะทําการเคลียร์สถานที่นี้แต่ในจังหวะนั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าท่านอังชิงอยู่นะครับเขานั้นก็ได้ทําการวิเคราะห์มาประมาณว่าทำไมปีศาจนะมุนาาจอไ้แลวที่มันนนนนนัััั้้้จะหหลบบีีอออกไปยยย่่งเเเแตตตมดิผวสู กพวเราถ้าเกิดว่าเป็นเช่นนั้นจริงนะก็แปลว่ามันนั้นพยายามปกปิดอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจและอันชิงอยู่นะครับก็ได้พบกับเป้าหมายที่แท้จริงเขาได้ทำการยิงปืนนะครับใส่ทางหลิวอี้เฟยที่ได้โดนกัดแขนขาดไปก่อนหน้านี้ซึ่งหลังจากยิงปืนใส่ทางหลิวอี้เฟยครับผมว่ปรากฏว่าหลิวอี้เฟยนั้นก็ได้เกิดคุ้มคลั่งขึ้นมาแขนที่เคยถูกกัดขาดนั้นก็ได้งอกขึ้นมาใหม่กลายเป็นกุงเล็บงูและเขานะครับก็ได้ทำการเปลี่ยนร่างเป็นปีศาจงูนันทาที่แท้จริงนั่นเองซึ่ จัดการกับทางปีศาจงูนันทาได้แล้วลินซีเย่ยครับได้เข้ามาในโลกแห่งจิตใจของเขาเพื่อทาการสอบปากคําปีศาจงูนันทาซึ่งปีศาจงูนันทาซึ่งแต่เดิมเป็นเหตลันยิกนะครับก็ได้ทําการตอบคาถามของลินซีเย,ย่ซึ่งเธอนั้นก็ได้บอกไวว่าเดิมทีแล้วปีศาจงูนันทาอย่างพวกเรานั้นทําการซ่อนตัวอยู่ที่โลกมนุษย์โดยที่ไม่หวังที่จะเปิดเผยตัวเลยแล้วก็ได้มีคนของวิหารเทพโบราณนั้นนะได้มาทําการบอกกับพวกเธอว่ามีตัวแทนศักดิ์สิทธิ์นั้นโผล่มาซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับทิศทางลิวอี้เฟยินะ นั่นนะคือตัวแทนศักดิ์สิทธิ์ที่วิหารเทโบราณน,นั้นว่าและเนื่องจากว่าปีศาจงูนั้นมีดวงตาเชื่อมต่อกันทุกคนที่เป็นปีศาจงูนั้นจึงสามารถมองเห็นได้และรู้ว่าลินสีเย่ก็คือตัวแทนศักดิ์สิทธิ์ที่เขาว่าและลินสีเย่นั้นสามารถใช้ดวงตาในการมองเห็นตัวของพวกเราได้อีกด้วยโดยอันที่จริงแล้วทันทีที่เราปีศาจงูได้ถูกเปิดเผยตัวเธอนั้นตั้งใจที่จะทำการฆ่าลินสีเย่แล้วแต่ว่าทางหลิวอี้เฟยนั้นได้ทำการยื่นมือมาขวางเอาไว้ถ้าไม่งั้น,น,นแล้วก็หลินสี ของหลิวอีเฟยนั้นจะสามารถคงอยู่ได้เว้นแต่ความทรงจาในคืนที่หลิวอีเฟยได้ถูกแพร่พันน่ะจะได้ถูกลบล้างไปซึ่งเราเ้าก็สามารถเห็นหลิวอีเฟยนั้นมีบุคลิกปกติได้หลังจากนั้นเองครับผมลินซีเย่ก็ไปหากับหลิวอีเฟยหลิวอีเฟยนะครับได้ข้ามขวดออกมาประมาณว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขานี่เป็นของปลอมหมดเลยใช่หรือไม่ลินซีเย่นะครับก็ได้บอกว่าเป็นของปลอมหมดเลยนายนั้นไม่มีตัวตนซึ่งทําให้หลิวอีเฟยครับเศร้าใจไปใหญ่มากก่อนที่ลินซีเย่ะครับ จิตเวทของเขาซึ่งทางลิวอีเฟยพอได้เห็นสัญญานครับขเขาก็ก็เขียนในทันทีซึ่งหลังจากเซ็นสัญญาเสร็จนะครับผมลินสีเย่ยก็ได้ผ่าทางลิวอเฟยมันมาพบก,กับเทพีลติการนี้ซึ่งตอนนี้นิกก็ยังคิดว่าทางลินสีเย่นะครับเป็นธนาทอสลูกชายของตัวเธอเองอยู่นะซึ่งเทพีลติการนิกนะครับก็คิดว่าทางลิวอเฟยนั้นเป็นหลานชายของเธอซึ่งก็ทําให้เธอนะครับเข้าไปก่อดในทันทีส่วนทางลินสีเย่นะครับก็ได้บอกกับทางลิวอเฟยแปลว่านี่แหละคืองานของนายดูแลเธอเสียซึ่งทางลิวอีเฟยนะครับก็ได้สวมบทกลายเป็นหลานชายในทันทีเลยก็ซึ่งก็ทําให้ตอนนี้ครับผมค่าความสร็จในการรักษา พิรัติการนีกนั้นเพิ่มขึ้นเป็น23%เแล้วหลังจากนั้นเองครับผมก็ตัดภาพมาที่ฐานนักท่องราตีลิซิเย่ครับได้มาบอกกับทางหัวหน้าไปว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นั้นดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับทางวิหารเทพโบราณและตอนนี้ครับผมทางนักท่องราตีเนี่ยก็สามารถลบความทรงจำของเหล่านักเรียนได้หมดแล้วแต่พวกเขานั้งก็ได้สงสัยไปว่าทำไมหัวของปีศาจงูนันทาถึงจะได้หายไปแล้วก็ตัดภาพมาที่อันชิงยูครับอันชิงยูได้มาในสถานที่ลับของเขาที่ใช้สอบงานวิจัยซึ่งก็ปรากฏวาาานททีขัอองงปูรด ซปีศาจงูนันทาตัวนี้บก็เป็นปีศาจงูที่เป็นหัวของทางหล e ิวอีเฟยนะซึ่งหลังจากผ่าเสร็จนะครับผมก็ได้มีแกนอะไรบางอย่างนั้นพูดออกมาจากปีศาจงูนันทาอันชิงอยู่ครับจะได้ทำการทดลองกับทางหนูนั่นเองตัดภาพมาที่ทางลินสีเย่ครับผมลินสีเย่นั้นก็กำลังฝึกฝนกับทางหัวหน้าของเขาอยู่เช่นเคยซึ่งทางหัวหน้าครับก็ได้บอกไปว่าอีกไม่นานนี้ลินสีเย่นั้นจะเป็นที่ต้องไปทางเมืองคังนานเพื่อไปเข้าโลกการทดสอบของนักท่องราตรีรุ่นใหม่และแน่นอนว่าลินสีเย่นั้นจะได้พบกัััับนน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 นกทท่่่่อออองงรราาาาาาาตตตตีีีลลุมดด้้้้้้ววยยยแแหหิเเใะป็ ที่คนที่มีชื่อว่าเฉาผิงเกอ๋อกับหัวหน้าของเขานั้นก็กำลังพูดคุยกันถึงเรื่องการทดสอบของนักท่องราตีเฉาผิงเกอ๋อเขานั้นก็ได้ทําการเสนอหัวหน้าไปเลยว่าในไหนคุณท่านก็มีกำลังทหารเยอะแล้วนี่เรานํามาเปลี่ยนสถานที่จัดสอบกันดีไหมเพื่อที่เราจะได้ประสิทธิภาพสูงสุดของนักท่องราตีเส้อทางหัวหน้าครับก็คิดอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ได้ตัดภาพมาที่เหล่านักท่องราตีนะครับที่จะได้เข้าร่วมการทดสอบชื่อคนแรกนะครับเป็นเศรษฐีที่มีชื่อว่าป๋ายหลี่ตู้หมิงซึ่งป๋ายหลี่ตู้หมิงนะครับก็กำล,นนนลัง ครับคิดมาประมาณว่าแกโกงหรือเปล่าวะแต่ปายหลีตู้มิงนะครับก็ได้ทําการเรียกเหล่าบอดีการของเขานะครับเข้ามาซึ่งทําให้คุณลุงเหล่านี้นะ้นกลัวเป็นอย่างมากแต่ก็ปรากฏว่าเหล่าบอดีกาเหล่านี้นะครับก็ได้มอบของขวัญน,นะครับที่ปายหลีตู้มิงนั้นมอบให้แก่ทางเหล่าคุณลุงเหล่านี้ ปายรีตูมินเขาได้บอกไปว่าในไหนเราก็เคยเล่นด้วยกันแล้วก็ถือว่าเราเป็นเพื่อนกันแล้วกันแล้วก็ตัดภาพมาที่คนที่จะเข้าร่วมกับการฝึกฝนนักท่องลาตีรุ่นใหม่อีกคนหนึ่งนะครับโดยเขาคนนี้มีชื่อว่าเฉินชิงจูซึ่งเฉินชิงจูครับเขานั้นก็ได้นำแก๊งของเขาเองครับไปทำการกระทืบอันตพานนะครับที่รังแกผู้หญิงอยู่นั่นเองซึ่งหลังจากกระทืบอันตพานเสร็จนะครับเขานั้นก็ได้ทำการนำแก๊งของเขาครับไปทำการต่อสู้กับผู้อาลีต่อนั่นเองแลวไม่พอแค่นั้นนะครับก็ยังตัดภาพมาที่คนท สอบที่คังหนานและได้ยินมาว่าที่คังเหนานนั่นน่ะได้มีตัวแทนศักดิ์สิทธิ์อยู่ขอให้ทางเฉาหยวนน่ะเผยแพรย์ทาให้แก่ทางตัวแทนศักดิ์สิทธิ์ชำระล้างจิตใจของเขาแ่้นทางเฉาหยวนนะครับก็ได้บอกไปว่าและไอตัวแทนศักดิ์สิทธิ์ที่ว่านี่เป็นลักษณะยังไงอย่างนั้นเหรอทางพระนะครับก็ได้บอกไปว่าตัวแทนศักดิ์สิทธิ์นั่นนะมีดวงตาสองข้างนั้นเป็นประกายแล้วก็ตัดภาพมาที่วิหารเทพโบราณนะครับผมคนที่มีชื่อวอี้อยู่จากวิหารเทพโบราณนะเขาก็ได้บ่นมาประมาณว่าตอนนี้เราน่า์ไปล่อยให้ทางนักท พาลินสีเย่ไปที่มือขคังนานนะซึ่งเธอครับก็ได้บอกกับทางหัวหน้าไปว่าตอนนี้ลินสีเย่นั้นย้ายออกไปจากห้องของเธอแล้วเหรอหัวหน้านะครับก็ได้บอกไปว่าลินสีเย่นั้นจะต้องไปทําการทดสอบซึ่งก็บอกกว่าหลังจากที่หงอินนะครับกลับมาที่ห้องของเธอก็ปรากฏว่า ก็ได้มีเหตุระเบิดครับเกิดขึ้นซึ่งเหตุระเบิดนี้นั้นได้ถูกดาเนินการโดยคนของวิหารเทพโบราณน,นั่นเองแต่ว่าหองอินไม่เป็นไรนะครับผมและเธอนั้นก็ได้เห็นคนของวิหารเทพโบราณนั้นกำลังเฝ้ามองเธออยู่หองอินจะได้กระโดดลงมานะครับจากที่สูงพร้อมกับหอกของเธอนะครับพุ่งเข้าไป,ไปเผชิญหน้ากับทางคนของวิหารเทพโบราณในทันทีและประจบมากับตอนนี้ครับผมทางอี้อยู่นะครับก็ได้พูดกับเราคนของวิหารเทพโบราณคนอื่นๆไปว่าถ้าเกิดว่าไม่สามารถนาตัวตัวแทนศักดิ์สิทธิ์กลับมาหาเราได้ละก็ก็จงฆ่าเขาเเเสีียณตตออนนนนนนน้้้ครรรัับผมมมขงววววิหาาาาทโกกก็็ไดปจํ จะไปทําการจับกลุ่มหลินสีเย่ยแล้วหลินสีเย่ยรครับได้มาที่ค่ายฝึกอบรมซึ่งพอมาถึงค่ายฝึกอบรมเนี่ยก็ผมครูผู้สอนครับก็ได้พาไปไกลทัวร์เลยว่าที่นี่เนี่ยเป็นค่ายฝึกอบรมที่ทางรัฐบาลนั้นได้ลงทุนไปเป็นจํานวนมากที่นี่นั่นนี่ยมีสมาชิกผู้ฝึกสอนกว่า239คนนายนิบ้นจะเป็นที่ต้องอยู่ที่นี่ตลอด1ปี ซึ่งสถานที่าหด่นี้กนะ็คือสถานที่ฝึอกอบรมที่0ู9เกลิซิเย,ย่นะครับก็งงไปจดมากว่าสมาชิกนักท่องราตีนั้นนะมีจานวนมากถึง200กว่าคนเลยอย่างนั้นเหรอเรื่องทางครูฝึกนะครับก็ได้บอกไปว่าอันที่จริงแล้วน,นะคนที่มาฝึกที่นี่ก็ไม่ได้มีเพียงแค่เหล่านักท่องราตีเท่านั้นหรอกลิซิเย,ย่ครับยังได้ถามไปอีกว่าและนอกจากตัวเขาที่เป็นคนใช้ปน็นต้องห้ามของทางทูตสวรรค์เซลาฟแล้วนั้นมันน่าจะมีใครอีกไหมที่เป็นประเภทเดียวกับเขาเรื่องทางครูฝึกสอนนะครับก็ได้บอกไปว่า ก็มีหวัวหน้าทีมนักกาคนหนึงที่มีผนึกตัวห้ามของทางูุสวรรค์เซราฟเช่นเดียวกันซึ่งทางลินซีเย่ e A ครับก็ได้มาอยู่ห้องเดียวกันกับทางปายลีตู้หมิงโดยที่ปายลีตู้หมิงนะครับให้ทางลินซีเ e ยนั้นเรียกเขาว่าเจ้าอ้วนก็ได้กอนที่ทางปายหลีตู้หมิงครับผมจะมขอบขวันให้แกลินซีเย่หน่นคืนนาฬิกาโรเล็กซ์นั่นเองและป้ายหลีตู้หมิงครับก็ได้บอกว่าอันที่จริงน,น,นะครับนั่นเป็นแค่นักธุรกิจธรฐฐรมดาเท่ฐฐานั้นเองหลจากนั้นเองครับผมลินซีเย่กับทางป้งงยยาย สมัครเล่นมันอาจจะเยอะไปสิโดยซ้ำพวกแกนั่นแหละก็ไปแค่ระดับขยะ ซึ่งก็ทําให้คนนะครับไม่เห็นด้วยเป็นจํานวนมากเลยบอกว่าอะไรว่าพูดอย่างนี้ได้ยังไงซึ่งคนนะครับก็ทําการมวยวายใส่ทางหัวหน้าหยวนกังซึ่งทางหัวหน้านครับก็ได้บอกว่าเมื่อเห็นเป็นเช่นนั้นล่ะก็งั้นเรามาพิสูจน์ฝีมือกันหน่อยแล้วก็ได้มีเหล่าทีมครับห้าคนพุ่งออกมาจากฟ้าฟ้าซึ่งทีมห้าคนนี้ทุกคนนะครับได้ต่างก็สวมหน้ากากกันหมดเลยโดยที่ทีมห้าคนนี้ครับผมเราจะถูกเรียกว่าทีมหน้ากากทางหัวหน้าหยวนกังครับก็เลยบอกว่าทีมหน้ากากนี้นั้น,นก็คือทีทองงมชั้นสสสสููงงงงงททีี่่รรรรระดดดััับกกกกกาา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 าฝึึึนนนนนนอออถถถถตต้้้้้้หหมมจจขขขแลววเิใค คนเหล่านี้ได้แล้วก็ก็ถือว่าสําเร็จการศึกษาแบบ100%ในทันทีและหลังจากนั้นเองครับผมการต่อสู้นั้นก็ได้เริ่มต้นขึ้นทางทีมหน้ากานะครับได้ทําการไล่กระทืมนักเรียนทีละคนซึ่งพอผ่านไปได้เพียงแค่ปป๊บเดียวทางผมก็ได้มีคนโดนจัดการโดยทีมหน้ากาบแล้วกว่าครึ่งหนึ่งลินซีเย่นครับผมได้พาปาลิตตหมิงมาที่โรงเก็บอาวุธนั่นเองโดยลินซีเย่ครับได้บอกกับทัพปาลิตตูมิงไปว่าถ้าเกิดว่าเราจะสู้กับทางทีมหน้ากาแล้วก็วกเราต้องจะาาาเป ซึ่งก็ปากือว่าพวกเขานะครับทำยังไงก็ไม่สามารถเปิดโกดังนี้ได้ครับผมแต่ก็ได้มีคนคนหนึ่งนะครับเป็นผู้หญิงผมแดงเธอนะครับได้มาหาปายลีตุ้หมิงกับทางลินสีเยียด้วยที่คนนี้ครับผมมีชื่อว่ามอลลี่โดยที่มอลลี่นะครับเป็นเจ้าของผนึกต้นห้ามหมายเลข076เจ็ดหธอครับได้ทำการแตะมือไปที่ประตูแล้วประตูนั้นก็ได้ระเบิดออกเลยพอเข้ามาในโกดังเกียร์อวุธนี่เองครับผมลินสีเยียนะครับผมก็ได้บอกกับทางทุกคนไปว่าพวกเราน่าจะเป็นที่ต้องทำการร่วมมือกันเพื่อที่จะสามารถเอาชนะไอ้คนสวมหน้ามมาาาาาหพววกกเเขนนนั่่อองงซึทีส ต้องโหนนี่ครับผมเขาต้องก็มีความสามารถในการทําให้ร่างกายนั้นปิดเสมอกับแสงจันทร์หรือก็คือฟันไม่โดนนั่นเองครับผมเมื่อไปเช่นนี้โหนทางคนอื่นที่อยู่ในโกดังเกีอาวุธครับจะได้ทําการลุมชายคนนี้นั่นเองแต่ลุมเท่าไหร่ครับผมก็ฟันเขาไม่โดนสักทีแต่ว่าพอเขาโดนลุมไปเรื่อยๆนะครับผมรู้สึกว่าไอ้ชายคนนี้นะครับแม้ว่าจะทําการโจมตีไม่โดนก็ตามแต่เขาก็รู้สึกเหนื่อยเอามากๆแต่ในจังหวะเดียวกันนั่นเองครับผมก็ปรากฏว่าทีมของเขานะครับก็ได้โผล่มาโดยทีมของเขาครับได้ใช้วิชาในการเปลี่ยนแปลงพื้้้้้้้้นน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 นทททีีีีีีี่่่่่่่่ใใหพืืโโกกกดดดัััััังงงงงยยยยรรรออออออบบบบูสภาววววิิเเเเลลลลลซมมมมแ็็ถไปตตะคจ จะทาการลบนี้ออกไปจากที่นี่โดยที่ลิซี่แอคปุมได้เข้าประทะก,กับคนล่องหุ่นอีกครั้งหนึ่งแต่หลังจากนั้นเองรับผมคนที่ใช้วิชาในการบิดมิตินะครับเขาก็ได้ทําการใช้ของในโกดังครับเพุ่งเข้าโจตีลิซี่แอแต่ก็ได้ถูกทางป้ายลีตู้หมิงครับสกัดเอาไว้ได้ ก็ที่พามปาลีตู้หมิงนะครับจะได้ทําการปาระเบิดนะครับใส่ทางกลุ่มสวนหน้ากากนี้แต่ทางคนที่ใช้พลังเปลี่ยนแปลงพื้นที่นะครับก็สามารถนําของในโกดังนั่นมาทําการป้องกันร,ระเบิดนี้เอาไว้ได้แต่ในขณะนั้นเองครับผมลิซเซียนั้นก็ได้ทาการส่งสัญญาณใ,ให้คนอื่นๆนะครับที่ทําการซ่อนตัวอยู่ในโกดังนั้นได้เผยตัวออกมาและทําการปาระเบิดนะครับไปใส่ทางกลุ่มหน้ากากนี้ซึ่งกลุ่มหน้ากากนี้ครับก็ใช้วิชาเทเลพอร์ตนะครับสามารถหลบหนีออกมาจากโกดังนั้นได้พวกเขาจะพูดคุยกันอยู่เลยว่าโอ้โหแม่ไอ้คนท ทางลินสีเยยไปหลีตู้หมิงกับทามอลลี่นะครับก็ได้มาประชุมกันและบอกว่าพวกเขาจะทําการดักซุ่มโจมตีไอ้คนสวมหน้ากากแต่ตอนนี้พวกเขาอบรมส่วนใหญ่นั้นก็ได้ถูกจัดการกันไปหมดแล้วตัดภาพมาที่พี่เฉินชิงจูนักเลงก่อนหน้านี้นะครับผมเฉินชิงจูนะครับผมเขานั้นก็กำลังอยู่ที่ปอพักนักเรียนนั่นเองเขานั้นก็สัมผัสได้เลยว่าได้มีคนสวมหน้ากากกำลังพุ่งเข้ามาซึ่งคนที่มานะครับก็ไม่ใช่ใครอื่นไกลมนุษย์ล่องหนองเราอีกแล้วนั่นเองซึ่งพี่มนุษยล่องหนนะครับก็ได้ทาการจัดการก ชิงจูนะครับก็ได้ทําการใช้ผนึกต้องห้ามของเขาัน่นก็คือฟองสบู่นั่นเองผนึกต้องห้ามหมายเลข068เป็นผนึกต้องห้ามที่มีความเสี่ยงสูงเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าคนที่จะอยู่ในระยะฟองสบู่นี่ครับผมพวกเขาจะประสบชะตากรรมโดยการหายใจไม่ออกเป็นเวลาหลายวินาทีและมันก็จะเป็นจังหวะเดียวกับที่ทางมนุษย์ล่องหนนะครับได้จี้ดาบที่คอของเฉินชิงจูเฉินชิงจูนะครับก็ได้บอกไปว่าผนึกต้องห้ามของเขานเนี่ยเป็นพลังระดับสูงถ้านานนะั่นไม่ทําการถอดหน้ากากแล้วก็แล้วนักเรียนที่นายได้จัดการไปก่อนหน้านี้นะั่ออนะนะ ได้อีกสักพักหนึ่งแต่ว่าคนที่นายพี่จัดการไปเวื่อตะกีนี้นั่นนะนายนั่นน่จจะไม่สามารถช่วยชีวิตเขาได้เลยพวกเขานั้นก็จะขาดอากาศหายใจตายแน่นอนซึ่งทางมนุษย์ล่องหนนะครับก็เลยบอกไปว่าโอ้โ oh, หวิธีการของนายนี่มันชั่วร้ายเอามากๆนะครับตกหลุมพรางของทางเฉินชิงจูแล้วเขาเตรียมที่จะทการถอดหน้ากากแต่ก,ก็ปรากฏว่าได้มีผู้หญิงถือค้อนคนหนึ่งนะครับทีมสู้หน้ากากพูดเข้ามาทาการทาลายสภาพแวดล้อมโดยรอบแล้วหลังจากทาลายสภาพแวดล้อมโดยอรอบนี่เองผมเฉิชนชิงจูนะครับก็เตรียมที่จะทาการหลบหนีออกไปและเขาครับก็ได้ทำการสั่ห้้ลล่าูกนนอคไม นั้นโดนหลอกนั่นเองแท้จริงแล้วเราคนที่กำลังขาดอากาศหายใจนี่ครับผมก็เป็นลูกน้องเฉินชิงจูนั่นเองอพเพราะนะครับเจไดพุ่งเข้าไปครับตามเก็บเฉินชิงจูต่อไปแล่ก็ปรากฏเฉิชนชิงจูนะครับก็ใช้วิชาฟองสบูบ่เขาอีกครั้งหนึ่งในการโจมตีใส่ทางมนุษย์ล่องหนนี้และภาพก็จะตัดมาที่หัวหน้านักท่องราตรีของลิซีเย่อย่างลุงเจ้านะครับผมตอนนี้ลุงเจ้านะครับก็กำลังคุยโทรศัพท์กับใครบางคนและตอนนี้โกดังด้านหลังลุงเจ้านะครับผมท้างของอีนั้นก็กำลังกระทือบคนของวิหารเทพโบราณอยู่นั่นเองเฉินชิง นนั่นเองซึ่งน่าจะปล่อยฟองสบู่ออกไปแล้วนะครับผมก็ปากรว่าเฉินจูนะครับก็ได้ทำการดีดไฟนั่นเองทำให้ฟองสบู่นั้นระเบิดออกและความสามารถของเขานี้จะเป็นความสามารถในวงกว้างซึ่งเขาสามารถต้อนทีมสวมหน้ากากล่องหนคนนึงนะครับไปได้แต่เขานะครับก็ได้ถูกโจมตีด้วยผู้หญิงคอนยักษ์นั่นเองซึ่งก็ทำให้เขาครับสะบักสะบอมเป็นอย่างมากตอนนี้เฉินจิงจูเขาได้มา,มาเผชิญหน้ากับทีมสวมหน้ากากทั้ง5คนแล้วแต่ก็แปลกด้วยครับผมเฉินจิงจูนะครับได้ทำการดีดนิ้วและหลังจากนั้นเองครับผมคนที่อยู่ภายใต้คคคคาา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 าบบบบััััชขขขขออองงเเเเนน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 ะะรรรรรรวววึึึ้้้้้้้ยยยูใศ์ฝกกกกกกกีีลลลผมมมมมม็็ไไไดดดดทททสปิแพ4 แล้วก็ได้ทาการลุมยิงครับใส่ทีมสวนอากาศนี้นั่นเองซึ่งทีมสวนอากาศท่าผมก็ได้ใช้พลังนั้นป้องกันเอาไว้แต่ก็อาจจะป้องกันได้ไม่นานจึงขอให้ทางหัวหน้านั้นรีดเาเนินการเสียซึ่งหัวหน้าทีมสวนอากาศนะครับผมก็ได้ทําการชักดาบออกมาแล้วก็ทําการฟันไปรอบทิศนั่นเองซึ่งก็ปรากฏว่ากากแพงทั้งสีด้านก่อนหน้านี้นผมได้สลายหายไปเลยและในตอนนี้ผมได้เหลือผู้เข้าทดสอบทั้งสิ้น5คนอันประกอบด้วยคนแรกนะครับนั่นก็คือเฉาหยวนซึ่งเฉาหยวนก็คือพระก่อนหน้านี้นนะครับผมแต่ว่าเฉนนนนา คนสวมหน้าก,กากเขียวนั่นเองซึ่งคนสวมหน้าก,กากเขียวนี้ก็ผมมีพลังในการควบคุมแรงโน้มถ่วง ต่ในจังหวะนั้นเองับผมก็ปรากฏว่าได้มีอะไรบางอย่างนะครับลอยเข้ามาหาพวกเขาเกิดระเบิดขึ้นก่อนที่ทางลินสีเย่นะครับผมจะได้พุ่งเข้ามาและไม่พอแค่นั้นผมข้างปายลีตู้หมิงครับยังใช้เชือกคองคาของเขาในการช่วยเหลือทางเขาหยวนเอาไว้ได้ด้วยทั้งลินสีเย่นะครับผมได้ไปเผชิญหน้ากับหัวหน้าทีมสวมหน้ากากคนเดียวส่วนปายลีตู้หมิงครับก็ได้พาเฉาหยวนนั้นหนีไปและตอนนี้ก็ผมทางมอลลี่นะครับก็ได้มาปะทะเข้ากับทางผู้หญิงนะครับที่ได้สวมหน้ากากถือคอนั่นเองทำการต่อสู้แบบตัวต่อตัว กับมนุษย์ล่องหนก่อนหน้านี้นั่นเองซึ่งพอปายลีตู้หมินะครับได้มาเชิญหน้ากับมนุษย์ล่องหอนเขา้นูก็ได้ทำการอวดวัตถุศักดิ์สิทธิ์ของเขาซึ่งแต่ละอันนี้มีมูลค่าสูงมากๆครับผมเขาจะใช้วัตถุศักดิ์สิทธิ์ที่มากมายเหล่านี้นะั้นในการโจมตีใส่ทางมนุษย์ล่องหนนี้นั่นเองซึ่งท้างเฉาหยวนตอนนี้นะครับผมเขานั่นก็ได้ถามกับทางปายลีตู้หมิงไปว่าเพื่อนนายที่มาช่วยก่อนหน้านี้นะั่นนะมีชื่อว่าอะไรนะซึ่งปายลีตู้หมิงนะครับก็ได้บอกว่าชื่อหลินสีเย่่พออไไไดดดด้้้้ยยยินนนนนนัััังงงงเเเคครรบบผมทาาาหววะจึึกล ลินซีเย่นั่นก็คือคนที่เขานั้นได้รับภารกิจมาให้ตามหานั่นเองนะครับนะครับยังน้นึกถึงช่วงเวลาที่เขาเดินมาที่ศูนย์ฝึกนี้คำนั้นได้ฟังแนะนำว่าผนึกต้องห้ามของเขานั้นอันตรายจเกินไปได้บอกว่าอย่าใช้มันไม่เห็นว่าลินซีเย่นะครับได้อยู่ในคณะนี้ด้วยทางเชาอยู่นะครับจะได้จับดาบขึ้นมาสู้นั่นเองแล้วก็ได้เข้าประทะกับคนสวมหน้ากากเขียวนะครับผู้ควบคุมแรงโน้มถ่วงก่อนหน้านี้แล้วก็ปรากฏว่าทางเฉินทิงจูนะครับก่อนหน้านี้เขานั้นได้ถูกหัวหน้าของทีมสวมหน้าก เข้าปะทะกับทางหัวหน้าของทีมสุนากกะเส้นนานหลินส e ีเย่นะครับขานั้นก็ได้รับข้อมูลมาจากปายหลีตู้หมิงแล้วว่าหัวหน้าของทีมสุนากกานี้มีพลังในการหยุดเวลาแต่ว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่าพลังหยุดเวลานันก็คือดาบของเขาดาบของเขาเนะี่ยถ้าเกิดว่าทาการอับพลังเข้าไปแล้วก็จะเป็นดาบแสที่มีพลังอำนาจสะพึงกลัวโดยที่ดาบนี้เนี้ยหนาะตระกูลเขานั้นก็เป็นคนมอบให้เองและแล้วนะครับก็จะได้รู้ว่าตระกูลของปายหลีตู้หมิงนั่นก็คือตระกูลที่ทําการรับหน้าที่ดูแลพิพิธภัณฑ์ววววววัััััตตตตถุุ้้้้้้้้้้อออองงงหหหาา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 มมมมนน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 น่่น่่เเเเแแลลลกกกกกรรรู็ไดดิิขึคคบผทททีะํํใชชช ออกมาครับผมทาการโจมตีโดยโลบเดลิซีเย่ยนะครับก็ได้ทําการจับทางได้ถูกเลยบอกไ้ว่าถ้าหาว่าตอนที่นายนั้นนะทำการชักดาบออกมาแล้วนั้นเวลานั้นก็จะกลับมาเป็นปกติซึ่งเขานะครับก็ได้บอกว่าต่อให้กลับมาเป็นปกติมันก็เพียงพอที่สามารถเอาชนะได้แต่ว่าทางลินซีเย่ยนะครับเขานั้นมีผนึกต้องห้ามหมายเลขศูนย์สามถือว่าเป็นระดับอันตรายเป็นอย่างมากซึ่งสามารถหลบพลังดาบนะครับของหัวหน้าได้และขานะครับก็ได้เข้าปะทะกับหัวหน้าตัวตัวและไม่พอแค่นั้นครับผมลินซีเน,น,นี่่็นั้นก็ย หลังได้นั่นเองหลงจากนี้พวกเขาครับก็ได้มาต่อสู้กันแบบตัวตัวซึ่งปลาลีตู้หมิงครับผมก็กำลังต้อนทางมนุษย์ล่องของสวนอากาศครับไม่จนจนมุมเลยครนั้นคิดได้สะบดออกมาเลยว่าเดี๋ยวก่อนนะของพิเศษของนายนี่มันราคาแพงเป็นอย่างมากแกนี่น่ะเป็นคนรวยหรือไงทำไมถึงมีของเช่นนี้อยู่ได้ปลาลีตู้หมิงนะครับก็โมโหเป็นอย่างมากเขานั่นเป็นแค่คนธรรมดาเฟยและจากนั้นเองครับผมการต่อสู้ในที่ต่างๆนั้นดูเหมือนจะดูเดือดมากยิ่งขึ้นแต่ก็ปรากฏว่าตอนนี้นะครับผมทางเชาองยูผนั่นก็ โดยหมายเลข031นี่ครับผมเป็นผน,นึกต้องห้ามหมายเลขแรกที่ถัดมาจากผน,นึกต้องห้ามของเหล่าทวยเทพนั่นเองเซึ่งทน้ำให้เหล่าทหารนะครับที่ดูจอมอนิเตอร์อย่างนั้นอึ้งเป็นอย่างมากผมว่าทำไมผน,นึกต้องห้ามของทางเฉาหยวนนี่นะมันดูดชั่วร้ายมากมากแต่ว่าทางหัวหน้าครับก็บอกไปว่าก็าดีแล้วไม่ใช่เหรอที่เรานั้นจะมีคนรุ่นใหม่และนี่ก็จะเป็นกาลังสําคัญที่ทําให้พวกเรานะสามารถเอาชนะเทพต่างดาวได้ซึ่งทางเฉาหยวนนะครับผมก็ได้ทำการไล่ต้อนนี่ครับคนสวมหน้ากากที่มีพลังในการควบคุมแรงโน้มถ่วงซึ่ขัน ครับก็ได้หลบหนีไปด้วยกันเลยและไม่พอแค่นั้นปุ่มทางเชาอยู่นะครับยังได้ทำการไล่โจมตีพวกเดียวกันอย่างทางไ้หตู้หมิงอีกด้วยแล้วก็ปากฏว่าตอนนี้ครับผมทามอลลี่นะครับผมก็สามารถและตอนนี้ครับผมทามอลลี่นะครับผมก็สามารถเอาชนะผู้หญิงถือคอได้โดยทำให้คอของเธอนั้นหักลงเลยและทางเฉินชิงจูนะครับก็ได้ทำการจัดการกับทางผู้เปิดประตูมิติได้แล้วแต่ว่าทางทีมส่วนอากาศครับผมก็ยังพูดไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนไปถ้าเกิดว่ากัปตันนั้นสามารถเอาชนะได้และตอนนี้ผมลินซีเข้าปะะะทททกกััับาาางหหวนนน้รีีมแลลิซเย่ ทำการฟันไปที่หัวหน้าจะทําให้หน้ากากของหัวหน้านะครับได้แตกออกและลินซีเย่ครับก็ได้พูดไปว่าเขานั้นชนะแล้วหลังจากที่ทางลินซีเย่นะครับสามารถเอาชนะหัวหน้าทีมหน,าน้ากากลงไปได้แล้วก็บากว่าตอนนี้นะครับผมพี่เฉาหยวนที่ตอนนี้ได้เปิดผนังต้องห้ามจักรพรรดิผู้ถูกทําลายของเขานั้นเขานะครับก็พยายามไล่ฆ่าคนต่อไปลินซีเย่ที่เห็นดังนั้นเองครับผมเขานั้นจึงได้ทําการใช้เทปที่เป็นเทปในการห้ามพลังของผนังต้องห้ามไว้นะครับผมถ้าการพันรอบตัวของพี่เฉาหยวนลินซีเย่นะครับได้ไปหาพี่เฉา คือลินชีเย่เป็นผู้ที่สามารถล้างบาปของเขาได้แนลัคจากนี้เองครับผมเนื่องจากว่าลนะินชีเย่นั้นสามารถเอาชนะวนาทินากกาได้แล้วทางผู้ประชาการหยวนนะครับได้เข้ามาและขอให้ทุกคนนั้นแก้ทําเป็นว่าพวกเขานั้นได้แพ้เกตเกตทีมนากาและโปรดอย่าเผยแพร่ข่าวชัยชนะของลินชีเย่ไปแต่ลินชีเย่นะครับก็บอกว่าพวกเรานั้นนะไม่จะเป็นที่ต้องโกหกหรอกเพราะยังไงเสียก็ตามผู้เข้าสมัครคน,นอื่นๆนะน่ะจะไม่ต้องทําตามคําสั่งใลังจากนั้นเองครับผมพวกเขานั้นก็ได้ทําการเก็บกวาดนะครับสถานที่ที่ได้เกิดการต่อส ตอนนี้ับผมพวกของลินชียนะครับก็เตรียมที่จะไปฝึกฝนประจําวันนั่นเองพวกเขาและคนอื่นๆอีกร้อยสิบสองคนนะครับได้ทําการฝึกฝนอันหั่นโหดในค่ายทหารนี้ซึ่งก็จะมีอยู่การฝึกหนึ่งนะครับผมที่พวกเขาจะต้องไปฝึกดาบกับทางแชมป์โลกดาบมานั่นเองซึ่งตอนแรกครับผมทางแชมป์โลกดาบนะครับก็ได้ทําการสู้กับปลายหลีทู่หมิงแต่ว่าปลายหลีทู่หมิงนะครับได้ใส่ของขังอยู่เต็มตัวเลยนั่นเองทําให้เขานั้นไม่สามารถโจมตีใส่ทางปลายหลีทู่หมิงได้ซึ่งปลายหลีทู่หมิงนะครับก็ได้ทาการขอโทษให้แก่ทางครูฝึกดาบคนน้รัับบลออปปโดนะืมมิิงตต ทำให้คู่ดาบนะครับไม่สุอารมณ์เป็นดับมากเขานันหมายยุทการหาเด็กใหม่นะครับมาทําการกระทืบต่อนั่นเองซึ่งเขาวนั้เลียไปที่ทันลินชีเย่ก็ปากับพยายามที่ต่อสู้กับลินชิเย่นีผมลินชีเย่นะเสือกเป็นเพลงดาบนะครับผมทําให้คูคนนี้เฟลเป็นดาบมากที่ได้หาคู่ซ้อมใหม่นั่นเองก็ปากับว่าเขานะครับก็เหลือไปเห็นทางพี่เฉาหยวนนั่นเองครานัครับจะได้ทําการโยนดาบมาให้แก่ทางเฉาหยวนซึ่งเฉาหยวนนะครับก็ไม่สามารถจับดาบได้เนื่องจากว่าท่าทีที่เขานั้นได้จับอาวุธแล้วก็พันหนึ่งต้องห้ามของเขานั้นก็จะทํางานแต่ครูฝึกดาบคนนี้ครับก็ได้บอกไปว่าสถานที่แห่งนี้นะได้ทําการเปิดหมดแล้วครับคณิกต้องห้ามเอาไว้แล้วพวกนั้นนะไม่สามารถใช้ ต้องห้ามได้หรอเมื่อเห็นเป็นเช่นนี้เองครับผมทางเฉาหยวนนะครับได้ทำการหยิบดาบขึ้นมาแต่ก็ปรากฏว่าผนึกต้องห้ามของเขาครับผมดันเกิดทํางานขึ้นมาเฉยเลยแล้วก็ทําการสู้กับทางครูฝึกดาบคนนี้ก่อนที่ลินชีเย่นะครับจะทาการโยนเทมนะครับในการห้ามผนึกต้องห้ามพันพี่เฉาหยวนอีกเช่นเคยได้ตัดภาพในตอนดึกนะครับผมเราเด็กฝึกนั้นก็ได้มาทําการกินอาหารนั่นเองซึ่งอาหารครับก็มีแต่หมันโทกับเนื้อนั่นเองซึ่งพวกเขาครับก็ได้บ่นว่าจะกินยังไงซึ่งพี่เฉาหยวนนะครับก็ได้นาาผัักกดงนนะรมททเลิี่่แ้ขจี ซึ่งอาจารย์เขานะครับได้บอกไปว่ามีเพียงคนเดียวในโลกเท่านั้นหรือก็คือทางหลินชีเย่ที่สามารถรบหลัง,งบาปของเขาได้ซึ่งหลินชีเย่นะครับก็ได้บอกไปว่าและที่บาปของนายที่ว่านั้นน่ะมันคือบาปอะไรอย่างนั้นเหรอและก่อนที่พี่เฉาหยวนจะบออนี่เองครับผมทีนกันการนะครับก็ได้มาลงอาหารนี้พวกเขานะครับได้ทําการถอดหน้ากากก่อนที่พวกเขาะจะไปนั่งกินอาหารซึ่งการนั่งกินอาหารนี่เองครับผมก็ทําให้ทางเราเด็กใหม่นะครับรู้สึกอิจฉาไปวมาทำให้ทีนอการได้กินของดีจังเลยซึ่งทางหัวหน้านะครับก็ได้เร คุณนั่นน่ะได้เป็นตัวแทนของทวยเทพได้อย่างไรหัวหน้านะครับก็เลยบอกไปว่าเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วในระหว่างที่เขากำลังจะกลับจากโรงเรียนนั่นน่ะได้มีรถเมล์คันหนึ่งนั้นเตี้ยที่พุ่งเข้ามาชนเขาเจ้าวัวนั้นเองเวลานั้นก็ได้หยุดชะงักก็ปรากฏว่าเขานั้นได้รับเลือกจากเทพเจ้าแห่งการเวลาและเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน้วก็เทพเจ้าแห่งการเวลานั้นน่ะจะให้เขานั่นน่ะเข้าไปในสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งสถานที่แห่งนั้นเรียกว่าเกาเทียนหยวนให้เขานั้นเข้าไปสู่เกาเทียนหยวนและนำสิ่งของ ก็ยังสงสัยอยู่ว่าไอ้ที่แห่งนั้นน่ะมีจริงหรือไม่เขานั้นตามหามาตลอดแต่ก็ไม่เคยพบเจอส่วนเทพในการเวลานั้นก็แค่บอกกับเขาว่าเขานั้นรู้สึกได้ว่าสถานที่แห่งนั้นน่ะต้องมีหลงจากนั้นเองครับผมทางหัวหน้าครับได้ถามกับทางลินชีเย่ไปว่าและทางมิคาเอลนั้นน่ะได้บอกอะไรกับนายไหมลินชีเย่ครับก็เลยบอกไปว่ามิคาเอลนั้นน่ะไม่เคยบอกอะไรกับเขาเลยแล้วก็บอกให้ทางลินชีเย่นั้นระวังตัวไว้ด้วยคนของวิหารเทพโบราณนั้นน่ะหมายที่จะต้องเล่นงานนายอยู่เขานั้นหมายที่จะทำการช คและตอนนี้พวกวิหารเทพโบราณนนก็ไม่น่าจะสนใจเขาแล้วเนื่องจากว่าเขานั้นได้มีเพื่อนร่วมทีมที่น่าเชื่อถืออยู่รอบตัวด้วยการนั้นเพื่อนร่วมทีมนะครับพอเอ่ยชมอย่างนี้ก็ถือสะอึกเป็นอย่างมากและบอกว่าโอ้พูดไรชวนขึ้นไส้ทิพไายเลยน่นจาจกนั้นเองครับผมทางหัวหน้าเขาจะบอกกับหนินชี่ไปว่า ถ้าเกิดว่าลินชีเย่นั้นน่ะได้มีเพื่อนพ้องที่เชื่อถือได้แล้วก็ก็สามารถรอดได้และนั่จากนั้นเองครับผมก็ปากว่าคนที่อยู่ในห้องอาหารนะครับรู้สึกเหมือนกับว่าพวกเขานั้นจะได้เกิดสลบไปนั่นเองเนื่องจากว่าพวกเขาได้นถูกวางยาในอาหารและลินชีเย่นะครับก็เป็นหนึ่งในนั้นเขานั่นก็ถูกวางยาด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ปากว่าตอนนี้ครับผมเราเด็กใหม่ทุกคนนะครับได้มาตื่นขึ้นในสถานที่แห่งหนึ่งนั่นก็คือเขาจินหนานซึ่งทางครูฝึกนะครับก็ได้บอกไปว่าจะถือว่าทำภารกิจสำเร็จจจแลลลละตต้้้้้้อองงงงงคยยยททททททีีทมมีีี่่่่กกกกกกาาาาาารรรหหบสนน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 นโโโดดดดดววมมัััซซึึิิเ็็ไใ กระสุนสีนะครับใส่ทางเรานักเรียนคนอื่นๆนั่นเองซึ่งพวกเขาะจะได้รับการติดอุปกรณ์ที่จะเพิ่มน้ำหนักพวกเขา35กิโลกรัมนั่นเองโดยที่ใครถ้าเกิดโดนยิงเกิน5ครั้งแล้วก็ระบบช่วยไฟฟ้าในชุดเกราะก็จะทางานและพวกเขาะจะถูกเรียกกลับไปสอบปากคํานั่นเองซึ่งการสอบปากคําในครั้งนี้ครับผมพวกเขานะจะได้สูกสวมแหวนแห่งความจริงเข้ามาคือว่าพูดอะไรนะจะต้องสารภาพออกมาเลยซึ่งก็มีอยู่คนหนึ่งได้ถูกตกลอบไปแล้วก็ถูกจับไปสอบปากคํานั่นเอง และการสอบปากการในครั้งนี้ก็ผมก็เป็นการออกอากาศให้แก่ทุกคนได้รู้เลยครับผมซึ่งครูฝึกนะครับก็ได้ทาการลงโทษไปเลยว่าสิ่งที่น่าละอายที่สุดในชีวิตนั้นนั่นคืออะไรซึ่งคนคนนี้ครับที่ได้สูกสียไ้ในความจริงแล้วเขานั้นก็ได้สารภาพไปหมดเปลือกเลยซึ่งทำให้ทุกคนครับหัวเราะออกมาเป็นอย่างมากและประจวบเหมาะกันตอนนี้ครับผมไพร์ตีทูมิงนะครับก็ได้ถูกช่วยไว้ในโมลลี่สามารถรอดไปได้นั่นเองซึ่งพวกเขาครับก็บังเอิญบังเอิญไปเจอรถคันหนึ่งนั่นเองจะได้ขับรถนั้นหนีไปและพพาาก็จตตัดมททีี่เริ้ เขเซึ่งลิซ e ีเย่นะครับผมในขณะที่ทําการทดสอบเขานั้นก็ได้อเผอิญช่วยเฉาหยวนมาได้ครับและไม่พอแค่นั้นครับทอมอลลี่แล้วก็ทางปายลีทูหมิงเนี่ยรถที่พวกเขาทั้งคู่นั้นได้ขับก็ปรากฏว่าได้เกิดไปเหยียบระเบิดขึ้นนั่นเองทําให้ทั้งสองคนครับได้กระเด็นออกมาโดยที่ทางปายลีทูหมิงครับเขานั้นก็ได้กระเด็นมาที่ขอบน้ำตกนั่นเองและเขาก็ได้คว้าที่ขอบน้ำตกเอาไว้ได้ทาให้เขานั้นไม่ล่วงลงไปแต่ก็ปรากฏว่ามอลลี่นะครับที่กระเด็นมาด้วยกันนั้นเธอได้ล่วงลงไปจากน้ำตกเลยซึ่ง ทลีุ่ก่อนที่จะวิ่งหนีไปด้วยกันและตอนนี้เขาปู่ก็ป้าก็บอกว่าทางพี่เฉินชิงจูนะครับผมลูกน้องของเขานั้นก็เริ่มโดนจัดการไปทีละคนโดยลูกน้องบางคนนะครับก็ได้ทําการสละนะครับให้ทางเฉินชิงจูนั่นน่ะวิ่งต่อไปและเขาจะเป็นตัวล่อให้เองหลังจากที่พวกลูกน้องของเฉินชิงจูนะครับได้โดนจัดการไปแล้วนี้เขาก็ได้โดนจับมาสารภาพบาซึ่งคําถามนะครับก็เป็นประมาณว่าทําไมพวกนายนั่นน่ะถึงชอบเฉินชิงจูกันมากเขานะครับก็พูดไปประมาณว่าเฉินชิงจูนั่นน่ะเป็นคนที่ช่วยเขาจกแกนนักเลงเอาไว้โด้ที่เฉินช โดยการไปมีเรื่องกับพวกนักเลงผู้ช่วยชีวิตพวกเขาซึ่งสตอรี่ของแต่ละคนนะครับที่เป็นลูกน้องของเฉินชิงจูก็จะคล้ายกันและในจังหวะน,นั้นเองครับผมก็แปกวกด้วาเฉินชิงจูนะครับก็ได้หลบหนีมาอย่างที่หนึ่งและตอนนี้นั้นรู้สึกเหมือนกับว่าเขานั้นก็ได้ทำการท้าทายนะครับเหล่าเครื่องบินโดรนนี้ให้ได้การยิงใส่เขาเลยและแน่นอนครับผมเฉินชิงจูนนะก็ไม่รอดในเวลาต่อมาก็ได้ถูกยนงครับยิงจนตกรอบไปเลยซึ่งทางไหลีทู่หมิงและก็ทางลินซีเย,ย่เฉาหยวนนะครับพวกเขาทั้งสามคนนะก็ได้หลบ นะสารภาพบาปาเขานั่นก็ไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงมีคนคารบเฉินชิงจูจานวนมากามาทุ่นทางไปหลีทู่มิงตอนนี้ก็เดินไม่ไหวแล้วครับผมไปหลีทู่มิงครับเตรียมที่จะทาการมอบตัวนะครับให้แก่ทางโดนแ้วก็ได้ถูกทางหินสีเยกกับทางเฉาหยวนนะครับแบกไปซึ่งก็ปรากฏว่าภายในซอกหรือภูเขานี่ก็ผลด้านมีถ้าอยู่นั่นเองพวกเขานั้นครับก็ได้ไปพักกันซึ่งนายหินสีเยกนะครับก็ได้พูดกับเฉาหยวนไปว่าก่อนหน้านี้นะนายบอกว่านายนั้นอยากจะให้เขานั้นนะช่วยล้างบาปให้เรื่องมันเป็นยังไงอย่างนั้นเหรอทางาาทเฉ พื้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นซึ่งเขานั้นก็ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้แล้วก็สันนิษฐานว่าเขานั้นน่าจะเป็นคนทําลายหมู่บ้านเองทาให้ชางชาอยู่นะครับเศร้าใจไปมากเขาปรารถนาที่จะได้รับการล้างบาปเรื่องบอลได้ยินนนั้นเองครับผมทางไปลายลีทู่หมิงนะครับเขานั้นก็ได้ทําการลุกขึ้นมาแล้วบอกไปว่าเขานั้นจะไม่สร้างปัญหาให้แก่ทางหลีสีเยกแล้ว และทางปายริทูมิงนะครับยังมอบปืนยิงสีแก่ทางลินสีเย่ก่อนที่ทางปายิทูมิงครับจะออกไปมอดตัวให้แก่ทางดวนแล้วบอกว่าให้ยิงมาที่เขาลินสีเย่นะครับก็ได้ชาการพุ่งออกไปอย่างรวดเร็วซึ่งทางปายิทูมิงกับทางเฉาอยู่นะครับก็ได้โดนโดนนั้นยิงไปซึ่งลินสีเย่ครับต้องวิ่งไปอีก6กิโลเมตรที่จะสามารถชนะการแข่งได้นั่นเองซึ่งภูมิประเทศของภูเขาลูกนี้เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจะทําให้ลินสีเย่นั้นหลงทางได้แต่ทางลินสีเย่นะครับผมแม้ว่าทางผนึกต้องห้ามของเขานั้นนนจจะะไไไดด้้้ถููกกกกผึปแแลววตตตต่่่เขาาาา็ยังมมีีสิิิรททพอ นั่นก็คือสกามสามารถคุยกับสัตว์กลางคืนได้เนงครับผมลินซีเย่นะครับได้ให้ข้าวนั้นนําทางไปซึ่งทุกคนนะครับก็ได้แปลกใจเป็นอย่างมากว่าทำไมลินซีเย่มันไปถูกทางกันได้วะและในขณะนั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์ของผู้ทหารนะครับก็ได้เกิดเออร์เรอร์ขึ้นมาไม่สามารถตรวจับสัญญาณของลินซีเย่ได้และในจังหวะนั้นเองครับผมลินซีเย่นั้นก็ได้วิ่งมาสถานที่แห่งหนึ่งและก็ตอนนี้ครับได้มีคนนั้นกําลังรอลินซีเย่อยู่เขาคนนี้ครับได้ทําการแนะนําตัวเองว่่่่่่าา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 เเเเเขนนนนนัััั้คืืออออซรรรร์ยยยยยูููลลีีีีงผพพททททททํดบบบ16ฐโมจะกตวิ และหลังจากนั้นเองครับผมเขาก็ได้พุ่งเข้ามาลครับที่ทางลินซีเย่ซึ่งทำให้ลินชีเย่นะครับตกใจเป็นอย่างมากสถานที่แห่งนี้มันห้ามใช้ผนึกต้องห้ามใช่เหรอแล้วทำไมชายคนนี้ถึงสามารถใช้เงานได้ถึงลินชีเย่นะครับที่ไม่มีผนึกต้องห้ามก็ได้โดนชายคนนี้ครับกระทืบไปอย่างเมามันเลยทีเดียวและหลังจากนั้นเองครับผมเขาก็ได้ทำการจับกุมลินชีเย่และบอกไปว่าเขาลัจจให้ทางเลือกแก่นายระหว่างเป็นคนของวิหารเทพโบราณหรือตายซะซึ่งตอนนี้ครับลินชีเย่ที่ถูกจับมัดด้วยเถาวัลย์ส ที่ได้ทำการผเด็ศึกในทันทีแต่ก็ปรากฏว่าเขบผมเทพรีรติการนิกที่กำลังพูดคุยกับลูกของเธอหรือคือหายนะครับที่เธอนั้นคิดว่าเป็นลูกนั่นเองซึ่งหายนี้ครับเธอนักก็คิดว่าเป็นฮิปนอตนะและในจังหวะนั้นเองรับผมก็ปรากฏว่าเธอนะครับก็ได้ทําการหยิบนิทานครับขึ้นมาเล่าให้หายฟังนิทาน,นครับได้เป็นประมาณว่าได้มีหมีน้อยตัวหนึ่งนะครับดันไปเก็บดวงดาวได้พอเก็บดวงดาวได้เสร็จป,ปุ๊บมันนั้นก็ได้มองขึ้นไปบนท้องฟ้าซึ่งก็ปรากฏว่าได้มีหม,มีขนาดยักษ์นั้นอยู่บนฝ้า ดวงดาวนั้นไปคืนซึ่งในจังหวะนั้นเองครับผมก็ปาบอกว่าในขณะที่เธอกําลังเล่านิทานนะครับแสงจากกลุ่มดาวหมีนั้นก็ได้สาดส่สองลงมานะครับณนะที่ที่ดินสีเย่นั้นอยู่ก็ปาบอกว่าได้มีหมีขนาดยักษ์นะครับที่เป็นรูปลักษณะเหมือนกับกลุ่มดาวหมีนั้นทําการมาต่อสู้กับทางอูเลี่ยงที่กาลังจับดินสีเย่อยู่นั่นเองซึ่งหลังแต่ที่ทางอูเลี่ยงครับโัโ Quarter พันกันอยู่สักพักหนึ่งหมียักษ์นะครับก็ได้ไปหาดินสีเย่ก่อนที่ดินสีเย่ครับจะได้ปั๊บพลังมา กลายเป็นร่างฟิวชั่นแล้วครับระหว่างลิ้ซีเย,ย่กับทางมีตัวนั้นก่อนที่จะพุ่งเข้าไปครับทำการต่อสู้กับทางอูเรียซึ่งก็ปรากฏว่าการต่อสู้กับทางอูเรียนี่เองครับผมอูเลียนะครับไม่สามารถสู้ลินซีเย่ที่ได้บัฟพลังมาจากเทพีลติการนิกได้เลยแล่ก็ปรากฏว่าทันทีที่ลินซีเย่ครับสามารถเอาชนะอูเลียได้แล้วอูเลียนะครับก็ได้สลายหายไปซึ่งลินซีเย,ย่ก็รู้ได้เลยว่านี่นั้นเป็นการฉายภาโพโโลรแกรมอย่างแน่นอนก่อนที่ทางลินซีเย่ครับจะได้ปรากฏเป็นภาโพโพลารลแกรมตรงหน้าาโดยพวกเขนนรับ,รรบ,รรบก ยกมือขึ้นโหวตเป็นมติเอกฉันว่าลินสีเย่นั้นคู่ควรแล้วที่จะอยู่ในวิหารเทพโบราณซึ่งทางหัวหน้าของวิหารเทพโบราณนะครับผมก็ได้บอกกับทางลินสีเย่ไปว่าเรานั้นได้เห็นพลังของลินสีเย่แล้วลินสีเย่นั้นเหมาะสมที่จะเป็นผู้ศรัทธาของสามเทพของวิหารเทพโบราณ วิลินสีเย่นั้นะจะยอมเราที่จะมาหรือไม่เรื่องลินสีเย่ยที่เป็นภาพโฮโลแกรมอยู่นะครับผมก็ได้ทําการชักปืนสีนะครับที่เขาได้มาจากปลายหลี่ทู่หมิงก่อนหน้านี้ทําการยิงใส่ทางรูปปั้นของ3เทพนั่นเองและลินสีเย,ย่ก็บอกว่าไม่มีวันเสถออก่อนที่ภาพโฮโลแกรมของลินสีเย่ยจะสลายหายไปและชาววิหารเทพโบราณนะครับผมก็ได้คิดมาบ้านว่าถ้างั้นล้ก็เราคงจะเป็นที่ต้องทาการกาจัดทางลินสีเย่ยแล้วลินสีเย่หลังจากที่ได้ใช้พลังแห่งดวงดาวจากเทพิลติการนี้ครับเขานั้นก็ได้กากเลือดออกมาพะกับตอนนี้นะครับ ครับว่าเป็นยังไงบ้างซ,ซึ่งตอนนี้ครับผมเหล่าคนอื่นๆนะก็ได้ตกรอบไปหมดแล้วหรือแต่ทางลินฉีเย่เท่านั้นซึ่งเหล่าลูกน้องครับก็ได้ถามกับทางหัวหน้าไปว่าจะให้ยกเลิกการทดสอบหรือไม่แต่หัวหน้านะครับก็บอกไปว่าไม่ต้องและลินฉีเย่ครับก็ได้วิ่งต่อไปเรื่อยๆลินฉีเย่ครับได้วิ่งต่อไปจนกระทั่งยามเมื่อพาทิตย์กำลังจะขึ้นนี่เองครับผมเขานะครับก็ได้วิ่งมาถึงเส้นชัยจนได้ซึ่งพอมาถึงเส้นชัยนี่เองครับผมลินฉีเย่ครับก็ได้เห็นภาพที่อยู่ตรงหน้าแท้จริงแล้วเส้นชคก็ือททิวานนและิีเยก็็ยังได้เหนภาพหลอะครับ ซึ่งลินสีเย่นะครับก็คิดว่าภาพทิวทัศน์ของเมืองคังหนานนี้นะเป็นเมืองที่คุณนั้นหนับปกป้องและคุณนั้นน่ะเคยเห็นภาพนี้แลหรือยังและหลังจากนั้นเองครับผมลินสีเย่นะครับก็ได้เป็นลมไปก่อนที่เราทหารนะครับจะพุ่งเข้ามารับลินสีเย่ซึ่งทางผู้บัญชาการนะครับก็ได้แสดงความยินดีกับลินสีเย่ที่ได้อันดับหนึ่งและได้มอบของขวัญให้แก่ทางหลินสีเย่ ซื้ของกวันที่ว่านครับผมก็คือรูปของเจ้าคงเฉิงในสมัยที่เขานั้นยังเป็นทหารนั่นเองนะต่อมาครับผมลินซีเย่ก็ได้กลับเข้ามาในโรงพยาบาลจิตเวชของเขาหน้าโลกแห่งจิตใจซึ่งเทพิรติการนิงนะครับก็ได้พูดกับทางลินซีเย่ไปว่าเจ้าคงเฉิงน่ะจะเป็นคนที่เป็นแรงผลักดันให้แก่เธอนะต่อมานะครับผมเราคนของวิหารเทพโบราณจำนวนมากที่อยู่ที่เมืองชางนนานก็ได้รับข้อความว่าถึงเวลาที่ต้องลงมือแล้วพวกเขาครับจึงได้ทําการรีบเก็บข้าวของตียที่ทาการลงมือในทันทีซึ่งก็ตัดภาพมาที่ทางผู้ลินซีเย่นะครับผมพวกเขานน่ก้าอวตี เฉาหยวนนั้นก็กาลังทําการสกัดจุดนะครับวิธีที่ทำให้ทุกคนนะครับที่ไปทาการสกัดจุดกับพิแกนั้นนะได้เกิดอาการผ่อนคลายขึ้นมานั่นเองโดยลินชีเย่ก็เป็นคนหนึ่งในนั้นนะต่อมานะครับผมลินชีเยนะ่ก็ได้เข้าไปในโลกแห่งจิตใจอีกเช่นเคยตอนนี้เขานั้นรักษาเทพีรติการนิกได้ถึง52%แล้วเขาน้นสามารถปลดล็อกพลังใหม่ได้ซึ่งพลังใหม่ที่ปลดล็อกมาได้จากเทพีรติการนิกนะั้นก็คือการกัดซ้อแห่งความมืดซึ่งมันน่าจะเป็นลูกแก้วอะไรบางอย่างนะคร,ะครา ลูกๆของเธอนั่นเองแต่ก็ปากว่าอยู่มาวันหนึ่งนะครับผมลูกๆของเทพีรติการนี้ก็ได้ถูกฆ่าตายจนหมดเลยซึ่งทำให้เธอเศร้าใจเป็นอย่างมากซึ่งลินชีเย่นะครับก็ได้เห็นภาพเหตุการณ์นี้และลินชีเย่นะครับก็รู้ทันทีว่านี่เป็นเหตุผลที่ทําไมเทพีรติการนิกนั้นจึงได้ตกอยู่ในการบ้าลินชีเย่นะครับได้เข้าไปแตะที่เทพีรติการนิกและบอกไปว่าเขานั้นจะทําการแก้แค้นให้แต่ว่าเทพีรติการนิกก็บอกไปว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาก่อนที่จะออกมาจากโลกย้อนความทรงจําของเทพีรบตินนนนนนชีเเเเ่ะครรรัับกกกกไได้ทพพพิิิิาาาวจปลลม ออกมาเดินเล่นเลยซึ่งด้านนอกที่ออกมาเดินเล่นนะครับผมนั้นเป็นสถานที่ที่เป็นโลกแห่งความจริงที่ลินชีเย่นั้นอยู่ในค่ายทหารนั่นเองแลยเธอนะครับก็คิดว่าสถานที่แห่งนี้นั้นคือดินแดนอสสิ์ของทางธาราทอสหรือก็คือลินชีเย่นะครับซึ่งลินชีเย่นะครับก็ได้บอกไปว่าอันนี้จริงจะว่าอย่างนั้นก็ได้แต่เขานั้นยังไม่สามารถออกไปจากที่นี่ได้และเทพีรติกานิ้ครับก็ได้บอกว่าทําไมถึงจะออกไปไม่ได้ล่ะตราบใดที่หยุดไปใต้ความมืดแล้วก็เธอนั้นอยากจะไปที่ไหนก็ไปได้และเทพีรติกาาาาาาาลลลลนนนนนีีี้้้้้้มมกกไไดดิชเเยยยยย่ััททรหะขขววงงงงงปบบอออต ก็ทางคุณป้าอยู่นั่นเองเส้นทางหัวหน้าหยวนนะครับซึ่งเป็นผู้คุมของโลงฝนะึกหันน,คน,คหน,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 นั้นก็สามารถจับสัมผัสของทวยเทพได้และทำไมถึงมีทวยเทพมาอยู่ที่นี่กันและรวมไปถึงคนคนหนึ่งครับที่มีชื่อว่าเฉินฟู่จื่อนั้นเขานั้นก็สามารถจับสัมผัสของทวยเทพได้เช่นเดียวกันเป็นเทพจากตะวันตกนอกต้ตาเซียซึ่งลินชีเย่นะครับผมก็ได้ทําการมองดูครอบครัวของเขาก็คือคุณป้ากับน้องชายนั่นเองครับผมก่อนที่ลินชีเย่นะครับผมจะบอกให้เทพีรติการนิงนั้นพาเขากลับเสียซึ่งเทพีรติการัััับผผผมมมมกกก็็ไไไดดดด้้้้้ําาาาเเนน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 นิิรตซึ่่งงอชยยยจสสลลวีะ ได้มีเทตะวันตกอีกองคหนึ่งนั่นน่ะอยู่กับเขา พอกลับมาที่ค้านี่ครับผมถ้าอาจารย์อยู่นะครับก็ได้เข้ามาหาทางลินชีเย่และบอกถามไปว่าคนที่อยู่ข้างข้านี้นะคือใครอย่างนั้นเหรอซึ่งเธอครับก็ได้บอกว่าเธอนั้นคือเทพีรติการนิกซึ่งทางหัวหน้าอยู่นะครับก็ตกใจพยามากเทพีรติการนิกทำไมท่าถึงมาอยู่ที่นี่ซึ่งลินชีเย่นะครับก็ได้บอกว่าเธอนั้น่ะมาหาตัวแทนอันศักดิ์สิทธิ์แต่ตอนนี้นั้นก็ได้หาพบแล้วก่อนที่ทางลินชีเย่นะครับผมจะบอกให้เทพีรติกานิกนั้นจากไปซึ่งพอเทพีรติการนิกจากไปเนี่อาย่ครับกก็้บอว่าตนี็ม และทางจากนั้นไม่นานครับผมก็ได้มีการรายงานเรื่องของทางลินชีเย่ที่เป็นตัวแทนของ2องทวยเทศนั้นออกไปและแน่นอนว่ามันนั้นเป็นความลับสุดยอดไม่มีใครสามารถรู้ได้วันลุขึ้นนะครับผมพว้ลินชีเย่ก็กำลังทาการฝึกเหมือนเดิมซึ่งทางหัวหน้าอยู่นะครับผมก็ได้เข้าพบกับทางลุงเฉินนะครับหรือก็คือทางหัวหน้าของทางลินชีเย่นั่นเองครับผมเขานะครับได้พูดคุยกันถึงมาตรการความปลอดภัยของที่นี่เมื่อไม่นามนมานี้นั้นเราคนจากวิหารเทพโบราณที่แต่เดิมนั้นเคยอยู่ที่เมืองชางน,านั้นจํานวนมากตอนนี้ได้หายไปหมดแล้ว ไม่รู้ว่าพวกเขาจะไปที่ไหนแต่รู้ว่าพวกเขาจะต้องมีแผนไม่ดีอย่างแน่นอนพวกเขา้น่จ,จะมาทาการชิงตัวเหรียชีเย่ได้สถานที่อย่างนี้นั้นมันไม่ปลอดภัยซึ่งอาจารย์ยวนนะครับก็ได้บอกไปว่าก่อนหน้านี้แกเป็นคนออกไอเดียเองไม่ใช่เหรอว่าให้ทําการย้ายศูนย์ฝึกมาที่ภูเขาจี้นานนี้มันน่าได้รับการป้องกันอย่างสุดยอดและไหนตอนนี้ถึงอยากจะอพยพยะละซึ่งพวกเขาได้ทาการโต้เถียงกันอยู่นานนะผมจนกว่าจะได้ข้อสรุปนั่นเองซึ่งข้อสรุปนะครับก็คือว่าจะทําการอพยพนักเรียนนั้นออกไปก่อนที่จะมีคําสั่งนะรรัััับว่่าาากกกกนนนนนน้้ไไและะช็จทออออพพยยเเีีปปง ซึ่งก็ซึ่งหลินชีเย,ย่นะครับผมก็สอบทำให้การฝืนนั้นถึงถูกระง,งับและผู้คนนั้นก็เตรียมที่จะอบพยพหลินชีเย,ย่ก็เตรียมที่จะไปเพราะกับคนอื่นๆนะครับ ซึ่งลินชีเย,ย่ครับในขณะที่เขานั้นกำลังจะนั่งรถบสรัสตี้ที่จะออกไปจากค่ายานี้เพราะกับคนอื่นๆนั้นก็ปรากฏว่าเขานะครับได้ทําการแวะไปทักทายทางหงอินเพื่อนร่วมงานงทางเขานั่นเองที่ทางหงอินได้มาพบกับทางโคหน้าทีมของเขาก็เลยบอกให้ทางลินชีเย,ย่นั้นน่ะไปทําการอยู่กับเพื่อนๆเ,เสียและรถบัสสายคันนะครับที่ได้บรรทุกพวกลินชีเย่นั้นซึ่งหลังจากผ่านประตูได้แล้วก็ปรากฏว่าตอนนี้รับผมพันหนึ่งต้องห้ามของทุกคน,นสามารถกลับมาใช้งานได้อีกแล้วซึ่งก็ทําให้ทุกคนนะครับดีใจเป็นอย่างมากถึงขนดนดดลััวจ้้้ไแ ระดับของคขาเน้นได้เพิ่มขึ้นเขาได้เข้าสู่โลกแห่งจิตใจในทันที เพื่อไปทําการเปิดประตูบานที่2นะครับของคนไข้ลายที่2นั่นเองซึ่งพอลินซีเย่นะครับเปิดประตูเข้ามานี่ก็พบว่าคนไข้ลายที่2นะครับผมนั่นก็คือพ่อมดเบอร์ลินนั่นเองแต่ก็ตัดภาพมาที่ทางมีคนของวิหารเทพโบราณคนหนึ่งนะครับผมที่มีพลังในการทําให้คนนั้นได้กลายเป็นหินได้ซึ่งเธอคนนี้นะครับผมก็ได้ทาการบุกเข้าไปในสถานที่แห่งหนึ่งว่าที่เธอครับจะใช้กุญแจที่เธอได้เตรียมมาในการทําอะไรบางอย่างและหลังจากนั้นไม่นานนะครับผมก็ได้มีมิสไซล์จํานวนมากนั้นกำลังพุ่ง ขานั้นได้มาพบก,กับชายคนหนึ่งซึ่งชายคนนี้นะครับผมก็คือสมาชิกของทางวิหารเทพโบราณน,นั่นเองวหนาเฉินปู่ก็ได้บอกไปว่าเขาได้ทำการเปิดเผยตัวของเหล่าคนของวิหารเทพโบราณที่ได้ซ่อนตัวอยู่ในเมืองนี้เอาไว้หมดแล้วและภาพก็จะตัดย้อนกลับมาครับผมยามที่รถบัสของทางผู้ดีชิเย่นั้นได้ถูกโจมตีด้วยมิสซล์นั่นเองดิชิเย่นะครับก็ได้ใช้วิชาการซอกความมืดที่ได้รับมาสุดๆจากเทพนิติการนี้เท่ากับสร้างความมืดขึ้นมารอบตัวและให้เหมือนกับว่าเวลาหยุดชั่วคราวตอนที่ดิชิเย่นะครับผมจะ แต่การช่วยเหลือทุกคนนี่ยก็ผมก็ทำให้หลีชีเย่นั้นหมดพลังนั่นเองแล้วก็ตัดภาพมากับวหน่าเฉินที่กำลังคุยกับคนของวิหารเทพโบราณบ่อกว่าเราสปายที่พวกนายน,น่นนะส่งไปอยู่ในค่ายทหารน่นนะเขานั้นก็สามารถเปิดเผยตัวได้แล้วนะัภาพก็จะตัดมาที่ลุงหยวนนะครับผมที่ได้มาทำการสอบปากคำ คนที่ข้ามันจะเป็นสปายนั่นเองก็ปากรว่าได้มีสปายนะครับถึง3คนเลยทีเดียวโดยที่สปายหนึ่งคนนะครับก็ได้บอกไปว่าเขานั่นน่ะพ่อแม่ของเขาได้ถูกจับตัวไปเขาจะเป็นที่ต้องทําตามในการเปิดเผยที่อยู่ของดินสีเย่ส่วนอีกสคนที่เหลือนะครับไม่พูดพ่านทําเพยครับยกมีดนะครับเตรียมเข้าไปแทงทางผู้ประชาการอยู่นั่นทีซึ่งผู้ประชาการอยู่นะครับผมก็สามารถใช้ผนึกตัวห้าของเขาครับจัดการไปได้แล้วก็ปากฏว่ายังมีอีกสปายคนหนึ่งนะครับที่เป็นสปายคนที่สี่นั้นได้การซ่อนตัวไว้คนที่ทัการซ เก็แท้จริงนะครัแล้วก็คือลี่อยู่หนึ่งในสมาชิกของทางวิหารเทพโบราณนั่นเองซึ่งทําให้ผู้บัญชาการอยู่นะครับตกใจไปจากมากก็ไม่ได้ว่าจะมีสปายคนที่4ด้วยและรวมไปถึงตอนนี้นะครับผมเราสมาชิกของนะักท่องราตรีนั่นก็รับประทากับคนของวิหารเทพโบราณกันอย่างมองมันเลยทีเดียวแล้วก็ตัดภาพไปที่ลุงเจ้านะครับผมคนของวิหารเทพโบราณที่ได้พูดคุยกับลุงเจ้าแล้วก็ยังพูดอีกว่าตอนนี้นยะผู้นายนั่นนะเอาลินชีเย่นนั่นนะไปซ่อนไว้ไหนเหรอซึ่งลินชีเย่น,นะครับก็ได้ถูกซ่อนไว้ในห้องขังอะไรบาง ชีเย่เห็นเช่นนี้เองครับผมเขาจึงตัดสินใจที่จะทำการเข้าสู่โลกแห่งจิตใจเพื่อที่จะไปขอความช่วยเหลือจากอีกคนหนึ่งซึ่งคนคนนี้นะครับนั่นก็คือผู้ป่วยห้องหมายเลขสองพ่อมดเบอร์ลินนั่นเองโดยทางหลินชีเย่นะครับก็ได้พาหลิวอีเฟยไปด้วยนะครับผมไปทำความรู้จักกับพ่อมดเบอร์ลินซึ่งพ่อมดเบอร์ลินนะครับผมเป็นพ่อมดที่มาจากตำนานอังกฤษนั่นเองโดยที่พ่อมดเบอร์ลินเวอร์ชันนี้ครับผมจะเป็นเวอร์ชันที่นำพ่อมดเบอร์ลินจากตำนานต่างๆทั้งหมดนะของเบอร์ลินนี่มารวมกันน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 นัััั่่่่่่่่่เเ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 ออ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 งงงงงงงคคคคครรรรรรรบบบบผผมมมมมมมกกกกลลลลลาาาาาาายยยปปป็็็็พพดดด์์์ิิิีีีีี้้้้ซซึึะววสถใใไไขททหหฟ ตกใจไปดัมากซึ่งพอมดเบอร์ลินนะครับก็ได้บอกไวว่าคขานั้นรู้อยู่แล้วว่าลินชีเย่จะต้องมาเพราะเขานั้นได้ทำการทำนายดวงก่อนหน้านี้แล้วแต่ในปัจจุบันนี้นยะหลังจากที่ลินชีเย่มาแล้วเขานั้นไม่สามารถเห็นอดีตหรืออนาคตของลินชีเย่ได้เลยเห็นแต่เพียงปัจจุบันเท่านั้นซึ่งปัจจุบันที่ว่านั้นก็คือว่าลินชีเย่ใน,นตอนนี้กำลังตกอยู่ในกองขังที่ไม่มีทางออกซึ่งก็เป็นการทำนายดวงที่แม่นเอาเหลือเกินครับผมลินชีเย่ครับได้ถามกับพ่อมดเบอร์ลินไปว่าคุ โลกทั้งโลกเนี่ยนะเขานั้นจะต้องตามหาโฉมหน้าที่แท้จริงของโลกนั่นเองว่าโลกนั้นนะ่ะมีโฉมหน้าทแท้จริงเป็นอย่างไรก็คือว่าเมอร์ลินนิชออกเป็นแนวคนที่มีจินตนาการเพ้อฝันไปหน่อยนั่นเองแล้วก็ตัดภาพาามาที่ทางของอินนะครับตอนนี้ของอินี่ยสามารถจัดการได้คนหนึ่งแล้วเธอครับก็ติดี่ะไปจัดการอีกคนหนึ่งแต่ว่าอีกคนหนึ่งที่ว่านะครับก็มาอยู่ต่อหน้าเธอเลยซึ่งคนงนี้ครับผมก็เป็นคนที่เคยต่อสู้กับทางลินชีเย่มาก Yellow ่อาาานก่อนหน้านี้นั่นเองเม่เป็นเช่นไม่เห็นว่าพวกมดเบิ มัดพรมุดเบอร์ลินไว้นั่นเองซึ่งก็มัดพรมุดเบอร์ลินติดวิเย่นะครับก็ค,คิดมาประมาณว่าเทพองค์แรกนั่นแนหะเป็นตำนานกรีกหรือก็คือเทพีรติการในเทพองค์ที่สอนนะเป็นตำนานอังกฤษ แล้วก็ไม่แน่ว่าอีกปรปสีประตูที่เหลือน่าจะเป็นตำนานมาจากสถานที่ที่ต่างกันไม่แน่ว่าบางและลินชีเย่ครับก็ยังได้พูดกับพ่อมดเบอร์ลินว่าเขาั้นจะทําการรักษาพ่อมดเบอร์ลินอย่างแน่นอนแต่ตอนนี้นั้นเขาั้นจะเป็นที่ต้องเว่ยหวานให้พ่อมดเบอร์ลินนั้นช่วยซึ่งพ่อมดเบอร์ลินนะครับผมก็สามารถหลุดออกมาจากที่แก้มัดได้นะแล้วก็ให้ทางลิว e อีเฟยนะครับไปโดนมัดแทนนั่นเองพ่อมดเบอร์ลินนะครับก็ได้บอกกับทางลินชีเย่ไปว่าเขารู้นั้นปัญหาของลินชีเย่คืออะไรจงมองลึกเข้าไปไมม่่งดยงะยรกาารกาาาออพณ์ แต่ในจังหวะนั้นเองก็ผมก็ได้เก pues ิดเหตุร nah, ะเบิดขึ้นข้างๆเขาซึ่งเหตุระเบิดนี่เองก็ผมก็เป็นเหตุระเบิดนะครับที่ทางปลายหลีทู่หมิงกับทางเฉาหยวนนะครับได้ถูกโจมตีนั่นเองโดยคนของวิหารเทพโบราณซึ่งพวกเขานั้นก็ได้ถูกขังที่เดียวกับทางหลินชีเย่นะโดยที่ตอนนี้ครับผมทางปลายหลีทู่หมิงกับทางเฉาหยวนนะครับจะเป็นที่ต้องทำการต่อสู้กับทางคนของวิหารเทพโบราณนะครับที่มาจากญี่ปุ่นนั่นเองโดยทางปลายหลีทู่หมิงครับจะทำการต่อสู้กับคนที่มีนักก้ามส่วนทางเฉาหยวนนะครับผมจะต่อสู้กับทางนักดา คำนี่ครับผมลิชิเย่ครับก็ได้พุ่งเข้ามาทำการจัดการกับพี่นักกล้ามไปและทำการช่วยปลายหลีทู่หมิงและหลังจากนั้นเองครับผมลิชิเย่ก็ยังพุ่งเข้าไปทำการต่อสู้กับทางนักดาบก่อนหน้านี้ก่อนที่ลิชิเย่ครับผมจะทำการฟันเขาได้สำเร็จและใน,นสุดท้ายนะครับผมลิชิเย่ก็ใช้วิชาในการเคลื่อนที่เท่ากางความมือนะครับผมวิ่งเข้าไปบนตึก ทำการจัดการกับนักซ right? ุ <place> so Why? Why ่มยิงธนูได้สำเร็จซึ่งลิซเยียนะครับผมก็ได้ทาการสอบปากคําเลยว่าแท้จริงแล้วนั้นน่ะผู้นายนั้นมีแผนการอย่างไรและมีกันกี่คนแต่เธอคนนี้ครับผมในขณะที่ลิซเย่ยกำลังถามอยู่นี่เธอนะครับก็เอาแต่ข่มขวนว่านกของเธอนัหนน่ะเขานั้นได้ทําการจัดการไปแล้วซึ่งก็ทําให้เธอครับเกิดคุ้มข้างขึ้นมาในทันทีเปิดใช้ผนึกต้องห้าวนะครับผมทาการระเบิดพลังออกมาแล้วก็ทําการเหมือนกับว่าแยกล่างตัวเองนะครับผมยิงธนูได้หลายดอกออกไปแต่ลิซเยียนะครับผมก็สามารถหลบได้หมดเลย ซึ่งลังจากหลบได้เองครับผมลินซีเย่นะครับผมก็สามารถจัดการเธอด้วยพลังของนิติการได้อย่างง่ายดายหลงจากนั้นเองครับผมลินชีเย่นั้นก็ได้ทำการมากินบะหมี่นะครับกับทางปายหลีทู่หมิงแล้วก็ทางเฉาหยวนและในขณะนั้นเองครับผมทางเฉินชิงจูนะครับก็ได้เข้ามาเฉินชิงจูนะครับได้บอกขอคุณลินชีเย่และบอกว่าพวกเรานะั้นจะไปต้องหาลือกันซึ่งลินชีเย่นะครับผมก็ได้พาพวกเขาทั้งหมดนะครับมาทำการหาลือกันที่โรงแรมม่านลู่เช่นเดียวกับที่ทางเจ้าคงเฉิงเคยพาลินชีเย่มาก่อนหน้านี้นั่นเอง ลินชีเย่นะครับกลุ่มก็ได้บอกให้ผู้เขานั้นเข้าไปก่อนนะเขาน้อจะไปจัดการเรื่องอะไรบางอย่างสักหน่อยซึ่งพอพวกเขาเข้าไปแล้วนี่เผมเรื่องที่ลินชีเย่มาจัดการโดยที่แย่มาคนเดียวนะครับผมนั่นก็คือการมาต่อสู้กับทางคนของวิหารเทพโบราณอีกคนหนึ่งนั่นเองซึ่งเธอคนนี้ครับจะเป็นนักบอลเล่ที่ใช้วิชาเชิดตุ๊กตาเธอนะครับได้ทำการล่อลินชีเย่ไปในโรงรละครแห่งหนึ่งซึ่งรโรงรละครแห่งนี้ครับผมก็จะเป็นเวทีสำหรับการจัดการลินชีเย่และเธอครับก็ทำการเปิดตัวหุ่นกระบอกที่เธอได้สร้างขึ้นน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 นมมาาาาะครรรรรััับซึ่่่่งงงงหหหกกกเเเเลลีีีี้้้้้ยยย็ปปตตููขออออพืืิิทจ ำการโจมตีลินชีเย่หรือซึ่งลินชีเย่นะครับผมก็ได้ทาการจัดการหุ่นกระบอกพร้อมกับไล่ตามผู้หญิงคนนี้ไปเรื่อยๆและแล้วก็จะมีหุ่นกระบอกที่ได้เริ่มแข็งแกร่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมทําการต่อสู้กับลินชีเย่แต่ลินชีเย่นะครับผมที่มีพลังของสองเทพอยู่แล้วก็สามารถเอาชนะหุ่นกระบอกที่รูปร่างหน้าตาเหมือนกับทางคนที่เขาเพิ่งเคยเจอมาได้ด้วยเลยหลังจากลินชีเย่นะผมสามารถเอาชนะหุ่นกระบอกที่หน้าตาเหมือนกับคนรู้จักของเขาไปหมดแล้วผู้หญิงคนนี้ครับผมก็ได้ทําการเปิดใช้งานหุ่นกระบอก ใหญ่ขึ้นยิ่งกว่าเดิมนั่นก็คือหุ่นกระบอกรูปโครงกระดูกพระราชานั่นเองทาการเข้าต่อสู้กับลินชีเย่ซึ่งกระบอกพระราชาเหล่านี้ครับผมก็ร้ายกาจไปอย่างมากถึงขนาดทำให้ลินชีเย่มีแผลได้เลยแต่ลินชีเย่นั้นก็สามารถเอาชนะมาได้จนกระทั่งการต่อสู้ครั้งสุดท้ายนะครับผมลินชีเย่นต้องต่อสู้กับเธอนั่นเองซึ่งเธอนะครับก็ได้ทำตัวเองนั้นเป็นวิชาหุ่นกระบอกทำการต่อสู้กับลินชีเย่และในจังหวะที่ลินชีเย่กำลังจะชนะนย่างครับผมลินชีเย่นะครับได้จี้ดาทีี่่คอออนนนะก็ลลลิยยืูง อนนั่เงและผ้ามาดนั้นก็ได้เปิดออกเราผู้ชมที่เป็นคนจริงๆนะครับผมได้ทําการชมเหตุการณ์นี้อยู่ซึ่งก็ทาให้ลินชีเยนะครับหนักอึ้งเป็นอย่างมากและคนเหล่านี้ผมก็ได้มีเส้นได้อะไรบางอย่างทาการเชิดพวกเขาอยู่นั่นเองลินชีเยนะครับผมก็เลยตัดสินใจครับกัดฟันในการเชิดผู้หญิงคนนี้เลยทําให้เส้นได้นะครับที่ทําการคู่คุมผู้คนนั้นได้หลุดออกไปก็ทำให้ผู้คนนะครับดีใจไปอย่างมากเนื่องจากว่าพวกเขานั้งคิดว่าลินชีเยะกำลังเล่นละครให้ดูอย่นี่ครับและหลังจากออกมาจากโลละครนี่เองครับผมโดยที่คนอื่นๆนะครับ ะจะต้องปะทะก,กับผู้หญิงเมดูซ่าที่ได้มาดักรอเขาอยู่แล้วซึ่งหลังจากการฆ่าคนนี้เองครับผมก็ทําให้ลินชีเย่นะครับถึงขนาดอาเจียนออกมาเลยก่อนที่จะทําการจับดาบนะครับเดียนได้ท,ทาการสู้กับทางผู้หญิงเมดูซ่าคนนี้ตัดภาพไปที่ทางหัวหน้าเฉินนะครับกับทางคนของวิหารเทพโบราณที่มีชื่อว่าหานเสี่ยวหยุนซึ่งทางหานเสี่ยวหยุนครับก็ได้ทำการท้าทายไปเลยว่า ในดูซิว่านักท่องราตรีของคุณจะสามารถเอาชนะคนที่เขาเตรียมไว้ได้หรือไม่ในทางหัวหน้าเฉินนะครับก็ได้ทำการประทะกับทางหานเสี่ยวหยุนใ,นในตอนนี้กระปุ่มก็ปรากดว่าเรานักท่องราตรีคนอื่นนะครับอย่างหงอนินก็เลืนการที่เอาชนะผู้ใช้พลังเถาวันสีเขียนะครับที่เคยจัดก,การกับหลีนซีเย่ก่อนหน้านี้ได้แล้วและไม่พอแค่นั้นกระผมสถานการณ์ของนักท่องราตรีในแต่ละพื้นที่ที่กำลังต่อสู้กับทางคนของวิหารเทพโบราณนะก็กำลังเป็นฝ่ายได้เปรียบส่วนทางบนทางภายหลี่ทู่หมิง เฉาหยวนแล้วก็ทางเฉินชิงจูนะครับผมที่ได้อยู่ในบริเรวณมมานรูปก,ก่อนหน้านี้พวกเขานะครับก็ได้ถูกลอบโจมตีโดยคนของพิหารเทพโบราณซึ่งก็ปากฏว่าคนของวิหารเทพโบราณที่มานี่ครับผมเป็นคนที่ใช้ภาษาชาวต่างชาตินั่นเองทำให้พวกเขาั้องฟังไม่รู้เรื่องซึ่งเขาคนนี้ครับมีพลังในการใช้สายฟ้าทําการเขาร้าปะทะกับพวกเขาทั้งสามคนสน่วนทางลินชิเย่นะครับผมก็ได้ปะทะกับผู้หญิงเมดูซ่านะครับซึ่งในขณะที่ปะทะนี่เองครับผมลินชะิเย่ในนั้นโดนกรีดเลือดออกมานะทำให้ลินชิเย่ครับผมได้ถูกลากเข้าไปใไนพืน จำนวนมากโผล่ออกมาทําการเจ้ามองลินชีเย่และดวงตาตาแห่งนี้เองครับผมก็จะได้มีงูนะครับพุ่งออกมาทําการเข้าโจมตีลินชีเย่ซึ่งลินชีเย่นะครับผมก็สามารถจัดการงูไปได้และการที่ลินชีเย่นะครับผมสนใจที่งูเหล่านี้นั้นก็เป็นการเปิดโอกาสนะครับให้ผู้หญิงเมดูซ่านั้นทําการลอบโจมตีลินชีเย่ได้และในขณะที่ลินชีเย่กำลังจะเสียท่านี้ครับผมก็ปรากฏว่าได้มีหนูตัวหนึ่งนะครับทำาการมาช่วยลินชีเย่เอาไว้ซึ่งหนูตัวนี้นะครับผมสุดท้ายแล้วก็มาพร้อมกับคนที่ลินชีเย่นั้นคุ้นเคยเปอย โผล่เข้ามาช่วยทางหลินชีเย่เอาไว้ซึ่งทางอันชิงอยู่นะครับก็เลยบอกกับลินชียเย่ไปว่าถ้าหากจะลอดไปจากเดียต้องขั้นนี้ก็จำเป็นที่ต้องทำลายดวงตาให้ได้ครบ3ดวงและต้องเป็นดวงตาที่ถูกต้องด้วย และทางอันชิงยูนะครับจะได้ทําการใช้วิชาในการค้นหาดวงตาในทันทีครับแล้วก็สามารถทําลายดวงตาที่ถูกต้องอันแรกไปได้ซึ่งทำให้ผู้หญิงเมดูซ่าครับโกรธจัดเป็นอย่างมากลินชีเย,ย่นะครับผมก็เลยเข้าปะทะกับผู้หญิงเมดูซ่าและถ่วงเวลาให้ทางอันชิงยูต่อไปในการหาดวงตาซึ่งคนที่จะไปหาดวงตาโดนที่สองน,นะครับและก็คือหนูของอันชิงยูนั่นเองหนูของอันชิงยูครับจะเป็นที่ต้องทําการ หลบการโจมตีของงูนะครับที่งอออกมาจากดวงตาแต่ละดวงซึ่งก็สามารถหาดวงตาดวงที่2เจอได้ครับผมและหนูของอันชิงอยู่นะครับก็สามารถทำลายดวงตาดวง,ดวงที่2ได้ตอนนี้ก็เหลือแต่พินดวงตาดวงสุดท้ายแล้วแต่ว่าทางอันชิงอยู่นะครับผมทันทีที่เขานั้นได้เข้ามาอยู่ในดินแดนพื้นที่ต้องห้ามนี้เขานะครับก็ได้กลายเป็นหินนั่นเอง หน้าที่ในการทำลายดวงตาดวงสุดท้ายนะครับผมยึดต่อเป็นของลินชีเย่ลินชีเย่นะครับผมจะได้ทําการใช้วิชาของมิคาเอลนะครับชาร์จพลังก่อนที่จะทำการสับผู้หญิงคนนี้ได้แม้ว่าจะทําการเอาชนะผู้หญิงเมดูซ่าได้แล้วนะครับผมแต่ว่าดีแดนต้องห้ามเราก็ยังไม่คลายแต่ในจังหวะนั้นเองับผมก็ได้มีดวงตาดวงสุดท้ายนะครับผมมาและลินชีเย่ก็รู้ในทันทีว่านั่นคือดวงตาดวงสุดท้ายที่ถูกต้องและเขานะครับก็ได้ทาลายเป็นการทําลายพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของทางผู้หญิงเมดูซ่าคนนี้ไปแล้วก็ทําให้อันชิงอยู่นะครับ คนปกติอีกครั้งหนึ่งหายจากการเป็นหินแล้วนั่นเองแต่ทางอันชิงอยู่นะครับก็ได้บอกว่าการที่เราทําลายพื้นที่ต้องห้ามของทางพนหนึ่งต้องห้ามนั่นนะ <olacak S 1> ก็ใช่ว่ามันน่าจะเป็นการกําจัศดศัตรูได้และก็ในจังหวะนั้นเองก็ผมผู้หญิงที่ได้โดนลินชีเย,ยสับไปก่อนหน้านี้นะครับผมก็ได้ฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้แต่ตอนนี้ usa, นครับผมจิตใจที่ได้ฟื้นขึ้นมานี้เป็นจิตใจของเมดูซ่าตัวจริงนั่นเองเมดูซ่านะครับได้บอกไปว่าลินชเย่น่ะได้ละเมิดอานาจของเทพ พลังของมิคาเอลนั่นเองที่ได้มอบพลังให้แก่กเขาพอที่จะพุ่งเข้าไปครับสามารถสับเมดูซ่าได้นั่นเองซึ่งหลังจากทำการสับเมดูซ่าได้นี่เองครับผมก็ปรากฏว่าศพของผู้หญิงเมดูซ่านะครับได้มีอะไรนั้นพุ่งออกมาจากร่างกายเธอเป็นเหมือนกับโซ่นั่นเองครับผมแทงเข้าไปในร่างกายของลินชีเย ลินชีเย,ย่นะครับผมได้โดนคำสาบของเบดุซ่าเข้าไปแล้วก็ปากว่าตอนนี้ครับผมคำสาของเบดุซ่านั้นทำให้ลินชีเย,ย่นั้นไม่สามารถใช้พลังได้ลินชีเย,ย่ตอนนี้ที่ได้สูญเสียพลังนะครับผมแต่เขานนั้นไม่มีเวลามาข่มขวนเพราะว่าอันชิงอยู่นะครับด้ทำการเตือนว่าตอนนี้นั้นกำลังมีคนบุกเข้าไปที่บ้านของทางครอบครัวของลินชีเย่ย ทให้หลีซียเ่ยครับจะไปไ็นต้องรีบไปและตอนนี้ขบวนทางพี่เฉินจิงจูนะครับที่ได้ต่อสู้กับชาวต่างชาติก่อนนั้นนี้ก็กำลังจะเสียท่านั่นเองแต่ว่าทางอาจารย์หยวนนะครับก็ได้มาทําการช่วยทางเฉินจิงจูเอาไว้ได้อาจารย์หยวนนะครับได้พูดกับทางเฉินจิงจูไปว่าให้เฉินจิงจูเนี่ยวิ่งมุ่งหน้าไปที่ทะเลสาบเพราะที่นั่นต้องการความช่วยเหลือและทางอาจารย์หยวนนะครับได้บอกกับทางปาหลี่ทู่หมิงกับทางเฉาหยว,วนไปว่าวันนี้เขาน้อจะสอนวิชาภาพปฏิบัติให้แก่พวกนายทางอาจารย์หยวนนครับก็กกาาลัังงต่อสู้บท ตัวทางหัวหน้านะครับผมก็เสียเปรียบหานเสี่ยวหยินหิงยอะมากครับผมเขานั้นแข็งแกร่งไปเยงมากเนื่องจากว่าหัวหน้านะครับไม่สามารถใช้ทางพนิกต้องห้ามได้อย่างเต็มที่นั่นเองและในขณะนั้นเองครับผมก็ปรากฏว่าทางหงอินนะครับก็ได้เข้ามาช่วยทางหัวหน้าเอาไว้ได้พราะกับทางทีมนักท่องราตรีคนอื่นครับก็ได้มาสมทบแล้วตอนักท่องราตรีครับจะ่ได้ทําการเปิดฉากกลุ่มทําการโจมตีเสียทางหานเสี่ยวหยินในทันทีแล้วก็มีฉากหนึ่งครับผมที่พี่แว่นนั้นก็ได้ทําการจับทางหานเสียวหยินนะครับจมลงไปในน้ำเพราะกับเกิดระเบิดขขึ้้นนนนนมมมาา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 าซ่่่งงงงทททพีีแวอออักรรรรตคบ็สสถดดไหเยย ก็ได <t Jean> ้รับบาดเจ็บเขานะครับจะได้ทําการระเบิดพลังออกมาโดยการสร้างพายุนะครับที่จะทาลายทั่วทั้งเมืองได้เมื่อเห็นพายุกาลังโหมกระหน่ำนี่เองครับผมทางหัวหน้าเฉินนะครับจะได้ทำการเปิดใช้งานผนึกต้องห้ามของเขาซึ่งก็เป็นการเปิดใช้งานแป๊บเดียวนั่นเองครับผมเขานะครับเตรียมที่จะพุ่งเข้าไปทาการจัดการกับทางหานเสี่ยอหยุนที่กําลังสร้างพายุอยู่ซึ่งหัวหน้าผมก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีของพายุนี้ได้ทำให้ไม่สามารถก้าวถึงตัวของทางหานเสียอหยุ่ได้นั่นเองแต่ในจั้าวะนนั้นเองครับผมทางพี่เฉินชิงจ ก็เป็นจังหวะครับที่ทางหัวหน้าครับสามารถเอาชนะทางหามเซียวหยุนไปได้ฮาเซียวหยุนที่โดนหัวหน้าฟันเข้าไปเต็มๆนี่ผมร่างกายเขานั้นก็เริ่มแปรเปลี่ยนกลายเป็นคนแก่ขึ้นมาในทันทีเขาได้ถางกับทางหัวหน้าเฉินไปว่าสิทธิ์น้องตอนนี้ทางจริงๆน่าปลอดภัยดีหรือไม่คนของวิหารเทพโบราณน่ะได้จับตัวเธอไปหรือไม่ซึ่งทางหัวหน้าครับก็แบบบอกไปว่าไม่ต้องไปกังวลนวเขาจะพาไปเองตอนนี้ครับผมไฟฟ้าก็ได้ดับทั่วทั้งเมืองแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกับที่ทางลินชีเย่นะครับผมกำลังมุ่ง แล้วก็เตนที่ไปจัดการกับครอบครัวของลินชีเย่แล้วนั่องนั่นก็คือคุณป้ากับทางน้องชายของลินชีเย่นั่นเองลินชีเย่นะครับผมในระหว่างทางที่มุ่งหน้าไปกับบ้านนี่เองเขาได้ก็ได้ประทักเข้ากับทางคนของวิหารเทพโบราณจํานวนมากเลยนะครับผมลินชีเย่ที่ตอนนี้ไม่สามารถใช้ผนึกต้องห้ามได้เขานันจึงได้ทําการชักดาบคู่มาพุ่งเข้าไปทําการต่อสู้กับทางคนของมิหารเทพโบราณซึ่งลินชีเย่นะครับผมก็พอที่จะสู้ได้ครับแต่ว่าเนื่องจากว่าคนของมิหารเทพโบราณมีจํานวนมากจนเกินไปทำให้ลินชีเย่ครับผมถึงขนาดสวักสบายเลยที่เห็็นนนไฟดับ้กกเิด ลินชีเย่ขึ้นมาครับเจะทำการโทรหาลินชีเย่ซึ่งก็รอสายอยู่นานเลยครับผมเพราะว่าลินชีเย่ต้องต่อสู้กับคนของวิหารเทพโบราณและด้วยพลังฮึดนเอี่รก็ผมลินชีเย่ก็สามารถจัดการกับคนของวิหารเทพโบราณได้จนหมดเลยแม้เขานั้นจะไม่ได้ใช้พนุต้องห้ามก็ตามและสุดท้ายลินชีเย่ก็สามารถรับโทรศัพท์ของคุณป้าได้เพราะลินชีเย่รับโทรศัพท์นี่เองครับผม ก็ได้พูดคุยล้ำลึกความหลังกระทางคุณป้าสักพักหนึ่งก่อนที่ทางอุปกรณ์อะไรบางอย่างของเมอร์ลินนะครับที่มอบไปแก่ทางลินชีเย,ย่ก่อนหน้าน,นี้จะได้ออบมาแล้วมันก็ได้ลอยขึ้นสู่ฟ้าและลินชีเย่ครับผมก็ได้บอกกับทางคุณป้าไปว่าสวัสดีปีใหม่ก่อนที่ลูกบอลของเมอร์ลินนะครับจะกลายเป็นผู้จานวนมากนั่นเองและตอนนี้ทั้งเมืองนั้นไฟฟ้านั้นก็ได้กลับมาแล้วซึ่งผู้นี้ก็จะเหมือนกับเป็นการฉลองปีใหม่ไปในตัวและตอนนี้ครับผมพลังของลินชีเย,ยนะ่ก็สามารถกลับมาได้แล้วเราคนของวิหารเทพโบราณคนอื่่่นนนะรััับบบบผผมมมกกกกกก็็ไได้ถูจจสสวททททาาางลลิชีเยตปํ ทางหัวหน้าและบอกไปว่าตอนนี้เขานั้นได้หิวแล้วและหัวหน้าครับก็ได้บอกไปว่างั้นก็ไปกินข้าวกันเถอะในเรื่องราวในหน่วยเทพล่าอสูรซีซั่นหนึ่งก็จบแต่เพียงเท่านี้โดเนทมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรือ,อยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เดยเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ